สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหนูนาบงกตศรีมังคละนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านโหราศาสตร์ค่ะซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันเวลา 10:30 นถึงเที่ยงทางสถานี MVTV นะคะหรือที่กล่องรับสัญญาณ PSI ที่เลข75ค่ะทุกแพลตฟอร์มกด75นะคะผู้ชมค่ะก็รวมไปถึงนะคะท่านใดเล่นโซเชียลสามารถจะรับชมผ่านทาง MVTV ออนไลน์ได้เข้ามากันแล้วนะคะมาทักทายอาจารย์กันได้หรือถ้าท่านใดที่ต้องการให้อาจารย์ช่วยดูดวงชะตาของตัวเรานะคะก็สามารถที่จะส่งวันเดือนปีเกิดปีนักษัตริย์ที่เกิดรายละเอียดที่ชัดเจนรวมไปถึงนะคะถ้าทราบว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่หรือหัวนอนหันทางทิศใดนะคะประตูหน้าบ้านหันทางทิศใดส่งมาให้ละเอียดนะคะแล้วก็ส่งคำถามมากันได้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์จัดรายการร่วมกับอาจารย์นะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางนั่นคือการโหลดแอปพลิเคชันนะคะที่อยู่หน้าจอตอนนี้ค่ะผู้ชมขาหยิบโทรศัพท์มาแล้วก็สแกน QR code ด้านหน้านี้ติดตั้งไว้ที่หน้าจอมือถือของคุณค่ะคุณจะอยู่ทั้งในหรือต่างประเทศรับชมทุกสถานีของ FVTV ได้นะคะก็หลายๆช่องทางด้วยกันวันนี้รายการสดของเรานะคะอาจารย์อยู่ในรายการกับเราค่ะขอต้อนรับและสวัสดีท่านอาจารย์ดร.ประกายณ สงขลานายกสมาคมโหราศาสตร์สากลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะนะคะก็คุณผู้ชมเราเปิดสายตั้งแต่ต้นรายการให้โทรเข้ามาเพราะส่วนใหญ่มักจะโทรมาช่วงท้ายรายการแล้วก็ไม่ได้คุยกับอาจารย์นะคะคือต้องบอกว่าอาจารย์ประกายเนี่ยท่านก็จริงๆแล้วเราจะมีโครงการหนึ่งโครงการที่ทำร่วมกับ MVTV นั่นคือการในพิธีเททองหล่อองค์พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอโศกมหาราชในวันที่4และ5พฤศจิกายนในเดือนที่จะเดือนหน้าแล้วค่ะอาจารย์เดือนหน้าพฤศจิกาใช่คืออย่างนี้หลายคนก็ถามนะครับว่าทำไมหล่อพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกคือใครค่ะหลายๆท่านก็ทราบพระเจ้าโศกคือใครรู้ทราบกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเคยได้รู้ถึงเรื่องของพระเจ้าอโศกตอนเรียนนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านก็จะได้ไปวัดเนี่ยก็จะได้เห็นว่ามีรูปเสาพระเจ้าอโศกนะครับอยู่พระเจ้าอโศกต้องบอกว่าท่านเป็นผู้มีคุณูปการมากทีเดียวนะครับคุณูปการของท่านเนี่ยก็คือว่าถ้าเป็นประเทศไทยเขาเรียกมหาราชนะครับก็รวบรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งเดียวท่านอยู่ในประเทศอินเดียก็เหมือนกันครับเช่นกันท่านรวบรวมแผ่นดินอินเดียให้เป็นหนึ่งเดียวเมื่อหลังจากการรวบรวมแผ่นดินอินเดียไว้เป็นหนึ่งเดียวแน่นอนครับไม่ว่าประเทศไหนก็แล้วแต่การรวบรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นก็อาจจะเกิดการสู้รบกันเกิดขึ้นค่ะด้วยประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่และประเทศที่ใหญ่มากนะครับการรวบรวมประเทศก็ใช้เวลากันค่อนข้างยาวนานและก็มีการเสียเลือดเสียเนื้อกันมากทีเดียวซึ่งแน่นอนครับเมื่อจะทำสิ่งหนึ่งก็ต้องยอมที่จะสูญเสียสิ่งหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเมื่อสำเร็จเรียบร้อยแล้วสามารถรวบรวมอินเดียให้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้ววันหนึ่งครับท่านก็มาเจอกับสามเณรนิโครธเมื่อเจอสามเณรนิโครธท่านก็ได้เห็นอริยบทจะพูดจะคุยจะเดินกิริยาต่างๆรู้สึกสงบเสงี่ยมฟังแล้วรู้สึกว่าเย็นจับใจท่านเองก็เลยเข้าไปสนทนาธรรมก็ศึกษาไปด้วยเรื่อยเลยว่าคำสอนที่สามเณรเอามาพูดเนี่ยได้มาจากไหนอย่างไรก็ได้มาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักตัวตนนะครับนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งส่วนหนึ่งที่ทำให้พระเจ้าอโศกมหาราชหลงในพระธรรมรักในพระศาสนานะครับก็เรียนรู้กันมากมายทีเดียวในที่สุดท่านเองก็ได้รวบรวมไพร่พลให้นำไปเผยแผ่ศาสนาต้องบอกว่าประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่ท่านให้ทูตเดินทางมาเผยแผ่พระศาสนาสถานที่แรกที่เดินทางมาคือจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็ได้มีศาสนาเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่บัดนั้นต้องบอกนี่คือเป็นคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับครั้งแรกของโลกก็ว่าได้ที่เราเองนะครับถือว่าประเทศไทยนี่เป็นจุดศูนย์กลางของพระศาสนาหรือศาสนาพุทธนะครับเราก็เลยได้มีการสร้างพระเจ้าอโศกมหาราชโดยการดำเนินงานของมูลนิธิทนายกองทัพธรรมท่านทนายอนันชัยชัยเดชนะครับก็เป็นประธานมูลนิธิก็ได้มีการหล่อองค์พระเจ้าอโศกมหาราชขนาดสูง5เมตรกว่าครับประดิษฐานไว้ที่พุทธมณฑลพระนอนพุทธมณฑลสิงห์บุรีนะครับอยู่ประดิษฐานไว้ที่จังหวัดสิงห์บุรีที่พุทธมณฑลของพระนอนจักรศรีแล้วก็อีกองค์ขนาด2เมตร40กว่าประดิษฐานไว้ที่ในวัดพระนอนจักรศรีแล้วก็ไปประดิษฐานไว้ที่ประเทศอินเดียนะครับที่วัดดารัมสาลาที่เมืองดารัมสาลาชื่อว่าวัด
พุทธธรรมศาลาที่ประเทศอินเดียแล้วองค์ขนาด1เมตรกว่าเนี่ยเป็นองค์จำลองอีก1องค์ที่ประดิษฐานไว้ที่มูลนิธิทนายกองทัพธรรมวันนั้นต้องบอกว่าพิธีที่ยิ่งใหญ่มากๆและเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกนะครับวันนั้นต้องบอกว่าเป็นพิธียิ่งใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียวแล้วก็เป็นครั้งแรกของโลกที่เราได้เชิดชูเกียรตินะครับคุณูปการของพระเจ้าอโศกมหาราชก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมกันเชิดชูเกียรติร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งจารึกไว้ในแผ่นดินที่เราเองจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมกันเชิดชูเกียรติร่วมสร้างนะครับร่วมหล่อองค์พระเจ้าอโศกมหาราชอันนี้เป็นความสำคัญที่สุดต้องบอกว่าหลังจากครั้งนี้แล้วท่านเองก็คงไม่มีงานพิธีไหนใหญ่กว่าครั้งนี้แล้วครั้งหน้าไม่ว่าอาจารย์ประกายจะทำใหญ่ขนาดไหนก็ไม่ได้ใหญ่กว่าครั้งนี้แน่นอนครับทุกครั้งเวลาบอกกับท่านผู้ชมทุกท่านก็จะบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดนะครับแต่ละงานแต่ต้องบอกว่างานครั้งนี้เป็นครั้งที่ใหญ่ใหญ่มากๆจริงๆเหตุผลก็คือว่ามีพระคุณเจ้ามากกว่า500รูปแน่นอนครับแล้วก็มีอาจารย์สายพระเวทมากกว่า300ที่เรียนเชิญไปแล้ว300สำนักนะครับมณฑลพิธีเนี่ยเฉพาะโต๊ะบวงสรวงก็มีความยาวขนาด25เมตรโต๊ะบวงสรวงนะครับความยาว25เมตรหลักแล้วก็โต๊ะย่อยอีกซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานนี้ที่ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่แล้วก็ในงานก็จะทำพิธีเสกข้าวสารเสกข้าวสารเนี่ยเพื่อเป็นเสบียงบุญอุทิศให้กับพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับเพื่อเป็นเสบียงบุญ 4,000 กว่าถุงครับถุงละ5กิโลนะครับก็เอาข้าวสารเนี่ยทั้งหมดเอาไปเสกก่อนเอาไปสวดเอาไปเสกเอาให้เป็นบุญเป็นบารมีก่อนก็เรียกว่าข้าวสารเสบียงทัพนะครับเราจะได้เพิ่มพูนให้กับความมั่นคงความเจริญก้าวหน้าเป็นเสบียงบุญด้วยกันเมื่อเสร็จจากนั้นแล้วก็จะนำแจกให้กับทุกท่านที่เข้าไปร่วมงานนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของแจกเหรียญที่ระลึกในวันนั้นด้วยนะครับเป็นเนื้อว่านที่รวบรวมมวลสารมาทั่วประเทศแล้วทั้งในประเทศไทยและในประเทศอินเดียต้องบอกกับทุกท่านอย่างนี้ครับงานที่ยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยเราได้ขอความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับงานนี้ต้องบอกว่าขอความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราจัดงานนี้เนี่ยลุล่วงไปด้วยดีให้ประสบความสำเร็จในการจัดงานต้องบอกว่าอธิษฐานไว้ไม่ได้บ่นนะครับอธิษฐานไว้ว่าทำความงานครั้งนี้ให้สำเร็จเพราะงานในจัดใหญ่จริงๆนะครับเราก็อยากให้ทุกอย่างออกมาดีในความตั้งอกตั้งใจสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็เลยอุทิศตนไว้ว่าจะบวช15วันนะครับก็มีทนายอนันต์ชัยชัยเดชบวชด้วย15วันนะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมปลายเดือนเราก็เดินทางไปบวชที่ประเทศอินเดียนะครับก็จะมีทั้งหมดไปเดินทางไว้ 5-6 ท่านบวช5ท่านแล้วก็มีลูกศิษย์1ต้องคอยดูแลนะครับก็จะไปบวชที่นั่นเพื่อที่จะอุทิศกุศลในครั้งนี้เพราะฉะนั้นต้องบอกกับทุกท่านว่าเราตั้งใจเป็นอย่างมากทำสิ่งที่ใหญ่ที่สุดระดับโลกไม่อยากให้อะไรเข้ามาคอยสะดุดนะครับเราก็อุทิศไว้ว่าขอให้งานนี้ทำสำเร็จแล้วก็ข้าพเจ้าจะอุทิศกุศลในการบวชถวายในครั้งนี้นะครับให้กับเอากุศลให้กับทุกท่านที่ไปร่วมงานนำกุศลมามอบอุทิศให้กับทุกท่านที่ได้ช่วยการสนับสนุนให้การประกอบพิธีงานนี้ได้สำเร็จนะครับก็อยากให้ทุกคนได้บุญได้กุศลได้บารมีไปด้วยกันครับนะคะก็อย่างที่เราได้เคยเรียนคุณผู้ชมไปแล้วนะคะว่าทุกท่านที่จะเดินทางไปที่งานสำหรับท่านที่ไม่สะดวกหรือไม่มีรถในการเดินทางไปสามารถจะเดินทางร่วมไปกับเราได้นะคะในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะคะโดยในการร่วมเดินทางก็จะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยจริงๆแล้วนั่นคือค่าใช้จ่ายของการที่คุณผู้ชมก็เหมือนเรามาช่วยกันออกค่ารถค่าน้ำมันกันและเราจะจัดรถให้แล้วก็คุณผู้ชมก็ยังได้รับของที่ระลึกด้วยซึ่งเป็นเหรียญพระเจ้าอโศกมหาราชด้วยนะคะเราจัดเป็น2ชุดด้วยกันสำหรับชุดแรกเนี่ยในการร่วมบุญนะคะเป็นเจ้าภาพร่วมบุญก็คือ1,199 บาทท่านที่ร่วมบุญ 1,199 บาทเดินทางไปพร้อมกับเรานะคะแล้วคุณจะได้รับเหรียญพระเจ้าอโศกมหาราช1เหรียญด้วยกันแล้วก็ได้รับแผ่นทองเป็นแผ่นทองที่คุณผู้ชมสามารถที่จะ1แผ่นเนี่ยจะเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วไปหลอมในวันงานนะคะแผ่นทองแผ่นที่2ก็จะเป็นแผ่นทองที่คุณนำกลับเพื่อไปบูชาต
ติดไว้หลังโทรศัพท์ก็ได้หรือบูชาไว้โต๊ะทำงานก็ได้นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมก็จะได้รับข้าวสารเสกนั่นคือข้าวสารที่ผ่านพุทธาพิธีพุทธาพิเศษขนาด5กิโลน้ำหนัก5กิโลกรัมด้วยกันรับกลับบ้านได้เลยอันนี้คือแผ่นทองที่อาจารย์นำมาเป็นตัวอย่างให้เราดูนะคะอันนี้คือสำหรับท่านที่ไปร่วมงานแล้วก็จะได้รับแผ่นทองนี้ด้วยนะคะที่อาจารย์นำมาให้เราดูนี่ค่ะอันนี้คุณจะได้รับยันที่ตรงกลางนะครับเป็นรูปลายเส้นของพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับล้อมรอบด้วยยันของพระอุปคุฎค่ะทีนี้หลายท่านก็ถามว่าแล้วทำไมต้องเกี่ยวกับพระอุปคุฎเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอุปคุฎกับพระเจ้าอโศกมหาราชถือว่าเป็นพระคู่บุญนะครับคู่บารมีท่านในขณะที่พระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยได้รวบรวมประเทศอินเดียเป็นหนึ่งเดียวแล้วขณะนั้นท่านเมื่อสนใจในพระศาสนาก็เผยแผ่พระธรรมก็เกิดพวกมารมาผจญต่างๆท่านเองก็อธิษฐานกลางแจ้งในขณะที่พระอุปคุฎกำลังฉันพัตตาหารอยู่ในน้ำนะครับอยู่ในท้องน้ำอยู่ในใต้น้ำนะครับใต้บาดาลเมื่อได้ยินอย่างนั้นพระอุปคุฎก็เลยแหงนในขณะที่เราจะเห็นภาพของพระอุปคุฎที่กำลังแหงนมองดูด้านบนอยู่นะครับนั่นคือเป็นภาพพระอุปคุฎเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นยันพระอุปคุฎคู่บุญนะครับของพระเจ้าอโศกมหาราชนะคะก็แผ่นทองนี้นะคะก็1แผ่นจะเป็นการหลอมในงานพิธีวันที่5พฤศจิกายนอีก1แผ่นคุณผู้ชมได้นำกลับบ้านนะคะไปบูชาไว้ที่บ้านได้เลยนะคะแล้วก็ได้รับข้าวสารที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษก5กิโลกรัมกลับบ้านเป็นเสบียงบุญค่ะอาจารย์เสบียงบุญเป็นเสบียงบุญกลับบ้านไปรับประทานอันนี้ค่าใช้จ่ายคือ1,199บาทเดินทางวันที่5ไปเช้าไปเย็นกลับนะคะส่วนอีก1กองบุญใหญ่นั่นคือกองบุญที่เป็นสะพานบุญนะคะกองบุญ 5,999 บาทนี้ค่ะสิ่งที่คุณจะได้รับคุณจะได้รับเรียกว่าเป็นเจ้าสัวมหาเฮงเจ้าสัวมหาแล้วก็จะเป็นเนื้อว่าน3กษัตริย์ที่อยู่ด้านหลังของเหรียญเจ้าสัวมหาเฮงใช่ไหมคะเนื้อว่านฝังตะกรุด3กษัตริย์ฝังตะกรุด3กษัตริย์อันนี้เจ้าสัวมหาเฮงนะคะ1เหรียญด้วยกันแล้วคุณผู้ชมก็ยังได้เจ้าสัวมหาเฮงที่เป็นเนื้อว่านอีก50เหรียญใช่ไหมคะอาจารย์50เหรียญแล้วที่สำคัญอ่ะสำหรับท่านใดที่คิดว่าลงทะเบียนหรือสั่งจองไว้นะคะ20ท่านแรกซึ่งตอนนี้ยังได้อยู่ใช่ไหมคะ คุณจะได้สิทธิพิเศษเพิ่มตรงที่ว่าคุณจะได้เหรียญพระเจ้าอโศกมหาราชเนื้อ3กษัตริย์ซึ่งวันนี้เราไม่ได้นำตัวอย่างมาให้ดูนะคะปกติแล้วอาจารย์บอกว่าเหรียญพระเจ้าอโศกมหาราช3กษัตริย์ปกติเหรียญเดียวบูชาก็เป็นหมื่นแล้วแต่วันนี้จะให้สำหรับคนที่ดูรายการบ้านโหราศาสตร์ที่เป็นเสบียงกองบุญใหญ่ 5,999 นะคะใน20ท่านแรกคุณจะได้เหรียญพระเจ้าอโศกมหาราชเนื้อ3กษัตริย์ด้วยกันนะคะ1เหรียญ นะคะสำหรับเฉพาะแฟนรายการบ้านโหราศาสตร์เท่านั้นนะคะแล้วก็ได้ตะกรุด3กษัตริย์เจ้าสัวมหาเฮงนะคะแล้วก็ได้เหรียญเจ้าสัวมหาเฮงอีก50เหรียญด้วยกันเพื่อไปแจกจ่ายสำหรับหลายๆคนมาร่วมบุญกับคุณนั่นเองคุณก็ยังได้แผ่นทองด้วยนะคะแผ่นทองนี้เหมือนกันก็คือจะได้แผ่นทองที่เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดคุณไปหลอมในวันที่5พฤศจิกายนแล้วก็ได้แผ่นทองอีก1แผ่นนำมาบูชาที่บ้านแล้วก็ได้ข้าวสารผ่านพิธีพุทธาภิเษก5กิโลกรัมกลับบ้านด้วยค่ะอันนี้ 5,999 บาทนะคะท่านสนใจหรืออยากจะร่วมบุญในกองบุญใดก็แล้วแต่ละอนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถจะติดต่อสอบถามข้อมูลหรือจะร่วมบุญตามกำลังศรัทธาก็ได้หรือจะเดินทางไปที่วัดเลยก็ได้นะคะวัดพระนอนจักรศรีค่ะอ่ะอันนี้นำมาแล้วอาจารย์นำมาให้ชมกันแล้วนี่ค่ะอันนี้คือเหรียญ3กษัตริย์ที่จะได้รับนะคะอันนี้คุณผู้ชมก็สามารถจะไปเลี่ยมห้อยคอได้เห็นไหมคะอันนี้เป็นเนื้อ3กษัตริย์ที่จะได้รับในกรณีสำหรับท่านที่ร่วมบุญเป็นสะพานบุญกองใหญ่นะคะ 5,999 บาทอันนี้จะได้พิเศษเพิ่มไปสำหรับรายการบ้านโหราศาสตร์เท่านั้นนะคะอันนี้เป็นเนื้อ3กษัตริย์ค่ะอาจารย์ค่ะส่วนด้านหลังเป็นรูปอะไรคะอาจารย์คะเป็นรูปเสาพระเจ้าอโศกนะครับแล้วก็ด้านบนก็เป็นรูปโลโก้ของมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนะครับนะคะอันนี้ผู้ชมแจ้งเลยนะคะว่าจะร่วมบุญกองใดนะอักขระทุกตัวยันทุกตัวนะครับมีความละเอียดมากๆทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการหล่อแบบจิวเวลรี่นะครับการงานก็จะออกมาโดดเด่นและสวยงามค่ะนะครับอันนี้สวยมากแล้วมีอยู่เหรียญนึงที่อาจารย์ได้เลี่ยมไว้แล้วสวยมากๆเลยเลี่ยมแบบขอบทองเลยคุณผู้ชมค่ะนำไปห้อยติดคอได้เลยนะคะอันนี้การร่วมบุญ 5,999 ได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วอยากให้หลายๆคนมาทำบุญด้วยกันไปร่วมบุญกันนะคะในวันที่5พฤศจิกายนนะคะที่วัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะพิธีเริ่มตั้งแต่กี่โมงคะในวันที่5
เอาแต่วันที่4ก่อนที่4มีพิธีสมโภชนะครับหากใครเดินทางไปได้ก็แสดงความยินดีเลยครับก็ควรไปมีพิธีสมโภชในการทำพิธีตอนเย็นนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนเวลาประมาณ1ทุ่มไปแล้วเกือบ2ทุ่มก็จะมีพิธีมีคอนเสิร์ตศิลปินดารานักร้องนะครับก็มีการแสดงในงานสมโภชในครั้งนี้แต่ตอนเย็นของวันที่4นี่นะครับที่จะมีพิธีสวดหนุนดวงชะตาด้วยส่วนวันที่5ครับจะมีพิธีตั้งแต่11โมงแห่องค์พระเจ้าอโศกมหาราชตั้งแต่หน้าพุทธมณฑลเข้าไปมณฑลพิธีนะครับก็จะมีแห่องค์พระเจ้าอโศกมหาราชแห่องค์พระอุปคุตนะครับในการอัญเชิญทำพิธีแห่เข้าไปสู่มณฑลพิธีเพื่อประกอบพิธีเวลา13นาฬิกาก็จะเป็นเวลาที่เริ่มพิธีพุทธาภิเษกเทวาภิเษกเริ่มพิธีหล่อองค์พระเจ้าอโศกมหาราชครับค่ะนะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะท่านใดที่เดินทางไปเองก็ลองไปพบกันที่นั่นก็แจ้งมาได้นะคะเพื่อที่จะได้รับของเรียกว่าเป็นของที่ระลึกของมงคลนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะได้วัตถุมงคลไปบูชาจริงๆแล้วพอไปถึงที่นั่นจริงอาจารย์ที่นำมาโชว์เราในวันนี้นี่คือแตกต่างกันส่วนหนึ่งที่จะอยู่ในงานพิธีครับที่อยู่ในงานพิธีจริงๆแล้วก็จะมีรูปงานหล่อที่เห็นส่วนใหญ่ที่จะเป็นนี่คืองานปั๊มนูนนะครับแต่อันนี้จะเป็นงานหล่อก็จะมีเนื้อละงานหล่อนี่จะมีหลายเนื้อด้วยกันนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ส่วนหลักที่เราหมายถึงนะครับส่วนหลักอยากให้ท่านเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการหล่อองค์พระเจ้าอโศกเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับต้องบอกว่าเราจะได้จารึกเราจะได้รับรู้เราจะได้รู้ตัวเองว่าเราได้ทำอะไรบนผืนแผ่นดินไทยนะครับเราได้ทำอะไรให้กับพระศาสนาเราได้จารึกครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ร่วมกันหล่อพระเจ้าอโศกมหาราชไว้ที่พุทธมณฑลพระนอนจักษีนะครับไว้ที่มณฑลจักษีจังหวัดสิงห์บุรีในวันนั้นครับนะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะท่านใดที่อยากจะไปร่วมบุญหรือจะเดินทางไปพบกันที่นั่นหรือจะเดินทางพร้อมกับเรานะคะก็สามารถจะสอบถามข้อมูลได้เดี๋ยวเราขึ้นช่องทางในการติดตามแล้วก็ติดต่อนะคะในการร่วมบุญในครั้งนี้ค่ะเบอร์โทรศัพท์เรานะคะ0994153926ค่ะ0994153926นะคะหรือด้านล่างนี้จะเป็นเลขที่บัญชีท่านอาจารย์ประกายณ สงขลานะคะธนาคารกสิกรไทย6132007878ค่ะคุณผู้ชมนะคะท่านใดที่เข้ามาในเพจแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะถือว่าจัดรายการร่วมกับอาจารย์แล้วก็หนูนาด้วยหรือถ้าท่านใดที่อยากจะถามอาจารย์เกี่ยวเรื่องดวงชะตาของคุณนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ารายการเราได้เลยค่ะหรือส่งมาในคอมเมนต์ก็ได้นะคะค่ะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวเราขึ้นให้หน้าจอนะคะต่อสายกันไว้ก่อนได้เลยค่ะ02-107-3995หรือ02-107-3998พ่ออาจารย์บอกว่าในวันนี้ในเดือนตุลาคมนี้ครับเป็นเดือนแห่งวิญญาณเหรอคะเป็นเดือนแห่งวิญญาณครับจริงๆแล้วมันก็เริ่มแต่เดือนกันยานะถ้าจีนเนี่ยมาเริ่มแต่สิงหาค่ะนะครับแต่ประเพณีไทยเนี่ยเดือนนี้แหละครับเดือนตุลาตุลานี้อ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาขอความรู้อาจารย์เกี่ยวกับเรื่องเดือนแห่งวิญญาณนะคะตุลาคม2566ค่ะสักครู่กลับมาค่ะครั้งแรกในประเทศไทยยิ่งใหญ่ที่สุดกว่าที่ผ่านมาสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนโดยดร.ประกายณ สงขลามูลนิธิทนายกองทัพธรรมโดยทนายอนันตชัยชัยยและรายการบ้านโหราศาสตร์สถานีวิทยุโทรทัศน์ MVTV ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องสักการะเครื่องบวงสรวงพิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์และเหรียญที่ระลึกพระเจ้าอโศกมหาราชองค์เอกอัครศาสตร์สนูปถัมภกที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาสูงกว่า 5.79 เมตรเพื่อประดิษฐานณพุทธมณฑลจังหวัดสิงห์บุรีและองค์ 2.41 เมตรประดิษฐานณวัดพระนอนจักษีวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีและวัดไทยธรรมศาลาเมืองดารัมซารารัฐฮิมาจันประเทศอินเดียพบกับพิธีอันยิ่งใหญ่เพื่อถวายสดุดีเกียรติพระคุณของพระเจ้าอโศกมหาราชที่ทรงสร้างมหาคุณูปการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกพบกับกากันมาลิกนักแสดงระดับโลกพระเอกซีรีส์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกตัวแทนจากประเทศอินเดียร่วมเดินทางไปในวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2566มีรถรับส่งไปและกลับ
พร้อมรับวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกพระเจ้าอโศกมหาราชแผ่นทองมงคลลงลายชื่อเพื่อร่วมพิธีเททองและแผ่นทองพกติดตัวเสริมมงคลบารมีข้าวสารผ่านพิธีพุทธาภิเษก5กิโลกรัมเพียงท่านละ 1,199 บาทและพิเศษสุดกับท่านที่ต้องการร่วมบุญใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้รับเหรียญพระเจ้าสัวมหาเฮงฝังตะกรุด3กษัตริย์รุ่น9มหามงคล1เหรียญแล้วเหรียญพระเจ้าสัวมหาเฮงเนื้อว่านรุ่น9มหามงคล50เหรียญพร้อมรับวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกพระเจ้าอโศกมหาราชแผ่นทองมงคลลงรายชื่อเพื่อร่วมพิธีเททองและแผ่นทองพกติดตัวเสริมมงคลบารมีข้าวสารผ่านพุทธาภิเษก5กิโลกรัมเพียงท่านบูชา 5,999 บาทสามารถโอนเงินจองสิทธิ์การเดินทางได้ที่ชื่อบัญชีคุณบงกตศรีมังคละบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี720-203-0757สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร099-415-3926และ086-317-2950ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานกับงานบุญครั้งยิ่งใหญ่เสริมพลังใจให้กับชีวิตคุณผู้ชมอยู่ในรายการบ้านโหราศาสตร์นะคะวันนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์ประกายณสงขลาค่ะดิฉันหนูนาบงกตนะคะเมื่อกี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะ5พฤศจิกายนคุณลงคิวกันไว้ก่อนเลยเราไปร่วมบุญใหญ่ต้องเรียกว่าเป็นตำนานของเมืองไทยเลยทีเดียวนั่นคือพิธีการพิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอโศกมหาราชนะคะใครไปร่วมงานวันนั้นมีของที่ระลึกกลับไปด้วยนะคะมาร่วมบุญการเดินทางพร้อมเราได้หรือจะเดินทางไปเองก็ได้แต่บอกว่าจากรายการบ้านโหราศาสตร์เราไปเจอกันที่นั่นนะคะจะประชันพันกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันงานเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่ะเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้ได้เกริ่นแล้วก็พูดคุยกับอาจารย์ประกายไว้นะคะกับหัวข้อในเรื่องของวิญญาณเดือนแห่งวิญญาณเดือนแห่งวิญญาณทุกปีเนี่ยจะตกกับเดือนนี้เสมอมั้ยคะอาจารย์โดยปกติโดยปกตินะครับโดยปกติก่อนออกพรรษาจำง่ายๆครับก่อนออกพรรษาจะต้องมีเรื่องวิญญาณมาทำอะไรคะถ้าถึงเรียกว่าเดือนขอบุญมีเรื่องมาขอจากที่ลูกหลานได้สร้างบุญสร้างกุศลเขาบอกวันถ้าเรียกง่ายๆก็คือวันปล่อยผีนะครับไม่ใช่ฮาโลวีนอันเดียวกันไหมคะฮาโลวีนนี่ก็อีกงานหนึ่งนะครับต่างประเทศฮาโลวีนเนี่ยก็จะเป็นประมาณปลายเดือนปลายเดือนตุลาคมค่ะปลายเดือนทีนี้ต้นเดือนตุลาหรือว่าปลายกันยาช่วงประมาณนี้นะครับปีนี้ก็ตกวันที่30กันยายนนะครับถึงวันที่15ตุลาคมค่ะอันนี้คือเป็นวันเขาเรียกวันปล่อยผีวันปล่อยผีครับถ้าเป็นภาคใต้เรียกว่าวันรับตายายตายายคือบรรพบุรุษนะครับบรรพบุรุษก็ดีญาติพี่น้องที่ได้ล้มหายตายจากกันไปแล้วเสียชีวิตกันไปแล้วค่ะนะครับก็มีความเชื่อและเป็นประเพณีของความเชื่อว่าวันนั้นวันรับตายายก็คือว่าจะมีวิญญาณมาวิญญาณปู่ย่าตาทวดนะครับวิญญาณญาติพี่น้องวิญญาณบรรพบุรุษจะเดินทางมาแต่เขาเรียกวันเปิดประตูวันเปิดประตูแห่งโลกวิญญาณจะบอกว่าเปิดประตูนรกก็ไม่ได้เปิดประตูสวรรค์ก็ไม่ได้เพราะวันเปิดประตูที่ให้วิญญาณเหล่านั้นมารับบุญนะครับบางคนเนี่ยบางท่านที่เสียไปแล้วติดบันไดบุญอยู่ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็จะได้ไปพ้นเหรอคะขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็จะได้ไปเกิดใหม่แล้วก็รอบันไดบุญอยู่นะครับเพราะฉะนั้นลูกหลานก็จะจัดประเพณีนะครับแล้วก็มีวันสนุกถ้าเป็นภาคใต้นะครับวันที่จะสนุกก็คือวันที่ส่งกลับวันที่30กันยาที่ผ่านมาเรียกวันรับวิญญาณนะครับหรือรับตายายที่ว่านะครับวันที่13 14เนี่ยวันส่งกลับแล้วส่งวิญญาณกลับก็จะมีพิธีถ้าภาคใต้เรียกว่าชิงเปรตนะฮะพิธีชิงเปรตอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็เป็นวันหนึ่งแล้วก็หรือว่าระลึกคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในช่วงเดือนตุลาคมเมื่อระลึกคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โปรดบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับเพราะท่านเสด็จมาขออะไรก็ได้มีความเชื่ออย่างนั้นนะครับท่านเสด็จมาขออะไรก็ได้ถ้าเป็นวันที่18ในเดือนเดียวกันก็จะเห็นว่ามีพิธีห่มผ้านะครับพระธาตุพนม
เห็นไหมครับก็ตอนนั้นเนี่ยใครอยากได้บุญได้กุศลก็ต้องไปถ้าเกิดคนอีสานก็จะไปพระธาตุพนมคนก็จะเนืองแน่นมากนะหรือว่าเรียกว่าวันสัตนาคราชก็ได้นะครับวันสัตนาคราชก็จะเป็นวันที่18ตุลาคมอย่างนี้ครับแต่ถ้าพูดถึงวันวิญญาณหรือวันปล่อยผีเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่30กันยาถึงวันที่14เราโดยปกติแล้วก็จะทำบุญนะทำบุญอุทิศกุศลให้กับญาติพี่น้องให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับบรรพบุรุษนะครับอันนั้นก็จะทำบุญกันแล้วทำบุญเนี่ยก็เกิดความระลึกถึงนึกถึงประเพณีนี้ก็เลยเป็นประเพณีของภาคใต้นะครับส่วนถ้าเกิดเป็นคนจีนก็เนี่ยตั้งแต่สิงหาและ20กว่าสิงหาเดือนนี้นะครับก็เป็นวันผีจีนก็บรรพบุรุษจีนอีกนั่นแหละวันศาสตร์จีนที่เรามาไหว้กันนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นประเพณีท้องถิ่นแต่เดือนตุลาคมตามโหราศาสตร์ไทยปีนี้เดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งโลกวิญญาณนะครับก็จะมีคนตายเยอะขึ้นเห็นไหมคนมีกรรมหมดกรรมคนจะมีกรรมต้องหยุดกรรมคนมีกรรมต้องละออกไปจากโลกนี้เพื่อไปชดใช้กรรมเก่ากรรมใหม่ก็ว่าไปเดือนตุลาเป็นเดือนแห่งปล่อยผีเพราะคนที่จะมีกรรมนะมีเคราะห์กรรมมีวิบากกรรมมีหนี้กรรมนะครับมีเจ้ากรรมนายเวรเราก็ต้องมาอุทิศขอกันนะครับสร้างกุศลผลและบุญใดก็อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรให้กับผู้มีพระคุณให้กับบรรพบุรุษให้กับผู้ที่เกี่ยวเนื่องในหนี้กรรมนั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นกุศลบุญบารมีใดที่ท่านสร้างต้องอุทิศกันเดือนนี้ให้เต็มที่ผลการอุทิศอย่าคิดอย่างเดียวบางครั้งเวลาคุณไปไหนเนี่ยใช่แหละมันเป็นประเพณีที่เขาบอกว่าถ้าไม่มีน้ำกวดน้ำก็นั่งกวดน้ำอยู่ในใจก็ได้ได้ไหมได้ครับแต่จิตคุณต้องนิ่งพอถ้าไม่นิ่งพอก็ไม่ควรทำอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเรามั่นใจว่าจิตเรานิ่งพอขณะที่อธิษฐานจิตในกุศลผลบุญที่ได้สร้างมาแล้วนั้นนะครับที่เขาในช่วงที่กำลังกวดน้ำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าจิตเราเป็นกุศลบุญเป็นบารมีทำให้จิตเรานิ่งได้เรากวดน้ำอุทิศกุศลในการนั่งสมาธิเมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้แต่ในขณะที่เวลาพระคุณเจ้าให้ศีลให้พรนะครับแล้วก็มีการกวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับบรรพบุรุษให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะอุทิศก็ตามเนี่ยถ้าจิตเรานิ่งพอได้ท่านนิ่งไม่พอจริงคุณใช้น้ำเถอะครับมันเป็นประเพณีแล้วและมันจะเป็นสื่อในการปฏิบัติทำในขนบธรรมเนียมนั้นนะครับเพราะว่าอุทิศกุศลเหล่านั้นก็จะได้เป็นหลังฝากไว้กับพระแม่ธรณีฝากไว้กับลูกกเทวดาโปรดเป็นพยานเห็นไหมเวลาเราไปกวดน้ำเนี่ยกวดน้ำเสร็จทำไมเขาบอกต้องไปเทที่ต้นไม้ใหญ่แล้วอาจารย์บอกวิธีการเทน้ำที่กวดต้องเทแบบไหนนะคะถึงจะถูกวิธีเทน้ำที่ต้นไม้ใหญ่ต้องบอกว่าทำไมต้องเทต้นไม้ใหญ่เทน้ำตรงไหนก็ได้ที่คนไม่ก้าวข้ามเพราะต้นไม้ใหญ่ใครก้าวข้ามไม่ได้เพราะมันใหญ่เห็นไหมครับแต่ถ้าต้นไม้เล็กๆเนี่ยคนมันยังก้าวข้ามได้อยู่ก็เรียกอกุศลเป็นวิบัตินะเพราะเราต้องกวดน้ำที่ต้นไม้ใหญ่หนึ่งละสองนึกถึงลูกกเทวดาโปรดเป็นพยานกุศลบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้ทำในครั้งนี้อุทิศให้กับใครนะขอลูกกเทวดาที่อยู่ที่ต้นไม้นั้นโปรดเป็นพยานนะขอพระแม่ธรณีที่ข้าพเจ้าได้หลั่งน้ำลงไปในธรณีนี้โปรดเป็นพยานนะเชกเช่นเดียวกันครับไม่ว่าสิ่งใดที่เราทำเขาบอกว่าเป็นกุศลเป็นบารมีที่สุดต้องมีผู้ที่รับรู้แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีพระแม่ธรณีเห็นไหมรับรู้ในขณะที่พระองค์ตรัสรู้เห็นไหมมีพยาบาลมากมายที่เดียวที่มาล้อมรอบท่านในตรัสรู้แล้วใครเล่าจะได้เป็นผู้ที่รับรู้เป็นสักขีพยานในการที่ตรัสรู้ในครั้งนี้ก็มีพระแม่ธรณีโปรดเป็นพยานแล้วในการที่เวลาเราจะนำน้ำที่กรวดเนี่ยไปเทอาจารย์เคยพูดว่าต้องมีใบไม้มารองหรือจะต้องเทผ่านตัวต้นไม้เพราะอะไรคะที่ไม่เทตรงเลยถ้าไม่มีใบไม้เนี่ยเราก็หลั่งน้ำให้น้ำกระเซ็นให้น้ำที่ไหลออกจากภาชนะเนี่ยไหลไปชนที่ตัวต้นไม้ไม่ให้ตรงกับดินไม่ให้ตรงกับดินเพราะอะไรคะไม่ให้เจาะให้มีรูไม่ให้เจาะให้มีหลุมนะเขาเป็นจริงๆเป็นประเพณีแต่หลายหลายคนก็นึกจะเทก็เทเพราะไอ้การที่จะเทเนี่ยมันก็เป็นการไม่นอบน้อมไงครับพอคุณหลั่งน้ำเสร็จคุณก็เอาไปเทที่ต้นไม้ใหญ่นะคุณก็ไปเทเลยเห็นไหมครับก็เขาเรียกว่าทำให้เสร็จเป็น
ิธีพิธีไปทำให้ขอไปทีอ่ะอ๋อในการพอเทไปผ่านถ้าไปเทผ่านลำต้นของต้นไม้มันจะค่อยๆเทแล้วให้มันไหลลงมามันก็จะดูอ่อนโยนหรือเอาใบไม้มารองไม่ให้เป็นไม่ให้ดินที่เราเทลงไปเนี่ยเกิดการน้ำทำให้ดินกระเซ็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับเขาบอกว่าให้ความเคารพให้ความนอบน้อมต่อพระแม่ธรณีให้ความเคารพให้ความนอบน้อมต่อรุกเทวดาที่เราเองไปเทหลั่งลงในต้นไม้นะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับการนอบน้อมเนี่ยสำคัญนอบน้อมในกริยาในขณะที่เราได้กรวดน้ำก็กรวดน้ำด้วยความนอบน้อมในขณะที่นำภาชนะไปเทฝากไว้กับพระแม่ธรณีก็ดีที่ต้นไม้มีลูกเทวดาก็ดีเราก็ต้องหลั่งน้ำเนี่ยเทน้ำลงไปที่ใบไม้และเราได้กล่าวด้วยครับกุศลที่ข้าพเจ้าทำมาแล้วนี้บัดนี้ถึงพร้อมแล้วที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสอุทิศให้กับบุคคลต่างๆหรือเจ้ากรรมนายเวรเราต้องอธิบายครับว่าเราทำแล้วเจตนาเนี่ยเมื่อกี้เราอุทิศใช่ไหมกล่าววาจาตอนนี้เราต้องหาผู้รับรู้เป็นสักขีพยานขอพระแม่ธรณีโปรดเป็นพยานขอลูกเทวดาที่ดูแลรักษาอยู่ที่ต้นไม้นี้โปรดเป็นพยานบัดนี้ข้าพเจ้าได้กระทำการนี้นะสำฤทธิ์สำเร็จผลแล้วขอท่านโปรดเมตตาให้ข้าพเจ้าสำเร็จดังความปรารถนาด้วยเถิดนี้ต้องทำการอุทิศเราอุทิศให้เฉพาะคนที่เสียไปแล้วหรือเปล่าคะส่วนหนึ่งอุทิศให้กับคนที่เสียไปแล้วนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็สามารถอธิษฐานนะครับอธิษฐานเทิดทูนบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้ทำมาเทิดทูนน้อมหนุนนำดวงชะตาบิดามารดาผู้มีพระคุณให้ได้ด้วยนะครับค่ะตอนนี้มีสายจากคุณบุ๋มค่ะอาจารย์คุณบุ๋มสวัสดีค่ะคุณบุ๋มยังอยู่ในสายไหมคะค่ะคุณบุ๋มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบุ๋มจะถามอาจารย์ประกายใช่ไหมเรื่องของตัวเองหรือเปล่าเรื่องของตัวเองเรื่องโชคลาภของตัวเองค่ะขอว่าเดือนปีเกิดค่ะเกิดวันจันทร์ที่6มีนา2515ค่ะปีกุลค่ะค่ะจันทร์วันนี้วันจันทร์ค่ะค่ะวันจันทร์ที่6มีนา15ปีกุลจะถามว่าโชคลาภวันนี้อะค่ะอาจารย์คืออย่างนี้ครับผมอย่างนี้อาจารย์เนี่ยไปนั่งคำนวณตัวเองแล้วว่าเวลาเขาถามเรื่องโชคลาภจะตอบยังไงนะครับเพราะว่าการตอบมันก็จะมี2 อย่างมันได้กับไม่ได้ทีนี้กลัวแล้วตอบผิดเพราะอาจารย์ไม่ได้เก่งเรื่องให้หวยก็เลยจะเวลาใครบอกวันเดือนปีเกิดมาเนี่ยนะครับอย่างคนเนี้ยวันจันทร์วันที่6มีนาปีกุลนะครับเลขประจำตัวเนี่ยเลข3กับเลข4บอกได้แค่นี้เลยครับนะบอกเลขประจำตัวของวันนี้เนี่ยของคุณเองเนี่ยเลข3กับเลข4นะครับเพราะฉะนั้นจะถูกหรือไม่นี่ไม่แน่ใจนะครับอาจารย์เคยบอกว่าถูกค่ะนะก็ลองดูนะครับวันนั้นอาจารย์บอกดูเวลาที่โทรมาให้จับยามาเอานี้ดีกว่ามันตอนนี้กลัวมากกลัวเราบอกเขาแล้วไม่ถูกทีนี้อาจารย์ขาครับค้าขายอะค่ะอาจารย์ค้าขายอยู่ดวงจะขายดีค่ะหรือว่าดวงไม่ควรขายไม่ดวงนี้ค้าขายอะไรก็ได้แต่ต้องสิ่งที่ค้าขายเป็นเชิงให้ความรู้ความเข้าใจด้วยแล้วดีครับความรู้ความเข้าใจสมมติถ้าเราจะขายเสื้อเราก็ต้องอธิบายได้ว่าเสื้อนี้เนื้อผ้าอะไรนะครับก็จะมีเส้นได้นี่เขาอธิบายถึงขนาดนี้เลยนะเวลาให้ความเข้าใจกับผ้าเนี่ยแล้วคนผิวอะไรไม่ควรใส่คนผิวอะไรควรใส่นะครับเพราะว่าเสื้อผ้าแบบนี้มันเหมาะกับใครและควรจะใส่ไปในช่วงเทศกาลหรืองานอะไรอันเงี้ยเราต้องให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สิ่งเหล่านั้นด้วยนะครับจริงๆเราเนี่ยวาจาเป็นเอกเขาบอกว่าคำพูดเราเนี่ยใช้ได้ทั้งทางบวกและทางลบเพราะคนที่คำพูดใช้ได้ทั้งทางบวกทางลบสิ่งที่ลบๆก็คือควรขายสิ่งที่มีวิญญาณครับเช่นพูดอะไรขายเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความตายทุกอย่างก็ดีครับขายเรื่องความเป็นความตายครับขายวัตถุมงคลได้ไหมอาจารย์ดวงอย่างนี้เนี่ยจันทร์6มีนาปีกุลหลายคนแล้วทำเกี่ยวกับไอ้เขาทำอะไรนะพวงหรีดออนไลน์ก็ยังสำเร็จเลยครับทำพวงหรีดดอกประดิษฐ์ดอกไม้อย่างเงี้ยไม่พวงหรีดออนไลน์เลยครับเขาเป็นตัวแทนก็ไม่ได้ทำเองเลยนะครับเขาก็สามารถใครอยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งพวงหรีดเขาได้แล้วเขาจะเป็นตัวกลางในการโทรไปสั่งอีกที่หนึ่งเพื่อไปส่งเป็นตัวกลางได้ค่ะคุณบุ๋มยังอยู่ไหมอยู่ค่ะอยู่ค่ะตั้งใจฟังอยู่ค่ะค่ะอันนี้เข้าใจที่อาจารย์พูดเนาะเข้าใจค่ะทำเลยครับแล้วรวยแน่นอนข
ขอบคุณมากนะคะอาจารย์สาธุค่ะสวัสดีค่ะอีกสายคุณลุงโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงโรจน์สวัสดีครับอาจารย์ครับจากคุณนุนาครับค่ะขอวันเดือนปีเกิดให้อาจารย์เลยค่ะปีเกิด20กันยา2505ครับวันพฤหัสปีขานครับพฤหัส20กันยา05ปีขานค่ะจะถามอะไรอาจารย์คะคุณรุ่งโรจน์อาจารย์ครับผมให้ถามว่าที่หน้าบ้านนะผมที่เป็นที่วันออกนี่แบบว่าโชคลาภจะดีนะครับอาจารย์ครับผมทำปลูกต้นมะม่วงมาเรียบร้อยนะครับผมโอ้ดีเลยครับพี่ปลูกสูงเลยเอวมาใช่ไหมสูงไหมครับต้นไม้สูงไหมผมไว้บนกระถางในถางลายมังกรครับสูงครับอาจารย์ครับดีแล้วครับไม่เลยเอวเข้าไว้แล้วก็ดีครับ20กันยา2505พฤหัสปีขานนะครับคุณลุงโรจน์แล้วเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ตั้งแต่20กันยามาแล้วเนี่ยตอนนี้มันตุลาแล้วตั้งแต่20กันยาคุณลุยเลยครับจะทำอะไรเดี๋ยวจะได้ตามที่ปรารถนานะครับค่ะยังอยู่ไหมคุณลุงโรจน์อยู่ครับครับผมครับลองทำอะไรนะครับก็ตอนนี้เขาบอกลงมือลงแรงจัดการดำเนินการอย่าให้โอกาสดีๆผ่านเลยไปตั้งแต่20กันยาเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นครับค่ะอาจารย์ครับผมขอถามอีกสักหน่อยนะอาจารย์ครับที่อยู่อาศัยแบบว่าดีนะครับอาจารย์บ้านเลขที่เท่าไหร่คะ125/48 125/48เนาะบ้านครับผมประตูหน้าบ้านหันไปทางที่ไหนคะหน้าบ้านค่ะที่ตะวันออกครับอาจารย์ตะวันออกค่ะดีแล้วครับดีแล้วครับก็เสริมด้วยต้นไม้ดีแล้วไม่เป็นไรครับอาจารย์ครับแบบว่าผมจะร่วมทำบุญรายการนะครับผมพระเจ้าโสมเหรอคะไปด้วยไหมไปด้วยเลยดีกว่าโอ้ขามให้ดีกันเดี๋ยวอุ้มไปโอเคอนุโมทนาบุญค่ะคุณลุงโรจน์นะอาจารย์ครับผมอยากได้ข้าวสักหน่อยได้นะครับอาจารย์ครับอะไรนะครับข้าวสารครับผมอยากได้ข้าวสารเหรอครับผมสักหน่อยดิคือจริงๆแล้วอาจารย์ต้องให้ไปที่งานเพื่อเป็นมงคลก็คุณหนูนาก็ต้องใส่ซองใส่ถุงซองเล็กๆอะค่ะแบ่งไปเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยตอนนี้ก็ให้เด็กนั่งกรอกเป็นร้อยซองแล้วเหมือนกันซองเล็กๆเอาไปซองเล็กๆส่งไปบูชาไว้แล้วเอาหรือไปผสมแล้วหุงเอาไปผสมไปผสมกับข้าวแล้วเราหุงกินแล้วต้องบริจาคเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับอ๋อแล้วแต่ครับแล้วแต่ร่วมบุญไม่เป็นไรครับครับผมค่ะครับโอเคเดี๋ยวแท้ถ้าไงเดี๋ยวผมฝากคุณนุนาไปด้วยครับผมได้ครับได้ครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับค่ะต่อสายด้วยคุณวินัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะคุณวินัยโทรจากที่ไหนคะชลบุรีครับชลบุรีเคยโทรเข้ามาไหมคะในรายการเราไม่เคยครับใช่ไหมคะเพราะไม่คุ้นชื่อเลยคุณวินัยจะถามดวงชะตาของตัวเองหรือเปล่าคะครับถามดวงชะตาครับอาจารย์ขอวันเดือนปีเกิดค่ะ13กุมภาพันธ์2506ครับ2500เท่าไหร่นะ6ครับ6 2506เกิดวันอะไรคะวันพุธเวลา 21:00 น.ครับอาจารย์เดี๋ยวนะพุธที่13กุมภาพันธ์2506เนาะทราบไหมหน้าบ้านหันหน้าทางทิศไหนทราบไหมคะหน้าบ้านหันหน้าทางทิศตะวันออกอาจารย์ตะวันออกนะค่ะแล้วหัวนอนล่ะคะหัวนอนหันหน้าไปหันไปทิศเหนือครับอาจารย์ทิศเหนืออยากจะทราบเรื่องอะไรคะอยากจะทราบเรื่องจะมีโอกาสทำมักนักขายที่มีเงินเข้ามาเป็นหมดแต่ละอยู่กี่ปีแล้วครับบ้านที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกอยู่ประมาณ18-19ปีครับอาจารย์คืออยู่ได้ครับไม่เป็นไรครับแต่ทีนี้เนี่ยอย่างนี้ดวง13กุมภาพันธ์2506เกิดที่ไหนเกิดชลบุรีเลยเหรอเกิดจังหวัดนครราชสีมาครับอ๋อโคราชมาอยู่ชลบุรีนะครับก็ดีแล้วครับนี่ถือว่ามาอยู่ต่างจังหวัดถือว่าดีแล้วนะเขาเรียกย้ายภาคเลยตั้งแต่ภาคอีสานนี่มาอยู่เขาเรียกอีสานตอนบนเนาะตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมคะโคราชนะครับแล้วก็มาอยู่ชลบุรีชลบุรีก็ถือว่าดีแล้วถือว่าบางไกลบ้านเกิดแต่ทีนี้อย่างนี้ครับทิศตะวันออกก็บอกพลาดเงินก้อนใหญ่ไปเยอะนะครับถ้าเกิดจะมีอะไรใหญ่ๆหรือมีอะไรที่จะตกลงกันจะได้เงินสักก้อนนึงเนี่ยที่ว่าออกพลาดไปเยอะแนะนำอย่างนี้ครับคุณเอาต้องหานะครับต้องหารู้จักเบี้ยไหมเบี้ย
เบี้ยแก้หรออาจารย์พวกเบี้ยแก้พวกเบี้ยธรรมดาก็ได้ไม่ใช่เบี้ยแก้ก็ได้เบี้ยเหรียญมีรูอะครับครับเข้าใจครับอาจารย์เบี้ยแก้ก็ได้เหรียญมีรูก็ได้คุณเอาติดไว้เลยที่คานหน้าบ้านเวลาเดินไว้นอกกับในก็ได้นะครับถ้ามี2เหรียญก็ไว้ทั้งนอกทั้งในเวลาเดินข้ามเวลาเดินไปมันอยู่บนศีรษะเราเนี่ยคุณติดอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงดีเกิดขึ้นกับชีวิตครับค่ะก็ลองทับดูนะคะคุณวินัยจะถามเรื่องอื่นไหมคะทำแล้วเปลี่ยนแปลงเลยเป็นในหน้าขายที่มีโอกาสได้เหรียญนี้ก็แทนคุณทำเหรียญนี้ก่อนแล้วคุณจะทำอะไรได้ดีเพราะว่าพอมันหันทิศตะวันออกเนี่ยจริงๆมันพลาดโอกาสไปเยอะไงพลาดโอกาสเงินก้อนใหญ่พลาดโอกาสอะไรสิ่งต่างๆที่ควรจะได้รับในสิ่งใหญ่ๆเนี่ยมันพลาดไปเยอะคุณรีบทำตรงนี้ก่อนคุณวินัยแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับครับครับทำเลยครับทำเลยเดี๋ยวจะได้ดีเลยแล้วเหรียญต้องวางกี่เหรียญครับนายอย่างน้อย2เหรียญเหรียญนึงก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดมีก็2เหรียญก็ดีสตังรูก็ได้เหรียญเบี้ยแก้ก็ได้นะครับคือเบี้ยคำว่าเบี้ยก็ได้เบี้ยแก้ก็ได้นะครับถ้าเบี้ยก็คือจะมีเหรียญสมัยก่อนที่มีรูถูกไหมครับก็ยังหาได้อยู่ครับหรือเบี้ยแก้ก็ได้นะครับคุณติดบนคานด้านบนเวลาเดินเข้าเดินออกนะครับแล้วคุณอธิษฐานเวลาเดินเข้าเดินออกอธิษฐานเลยอย่างนี้เวลาเดินออกใจกะว่าจะไปทำธุระเนี่ยอธิษฐานนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเดินเข้าออกวันหลายเที่ยวอธิษฐานทุกเที่ยวเหรออธิษฐานเยอะๆก็ยิ่งดีครับแต่ว่าไอ้ที่สำคัญที่สุดเวลาจะออกไปทำธุระคุณอธิษฐานนะครับแล้วคุณจะได้สำเร็จตามที่คุณตั้งใจค่ะโชคดีค่ะคุณวินัยสวัสดีค่ะนะคะครับประธานสวัสดีครับค่ะค่ะเดี๋ยวเราให้อาจารย์พักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าเรายังเปิดสายรายการสดเช่นเดิมนะคะในเพจที่เข้ามากันก็สามารถส่งคำถามมาในเพจได้ก็กดไลค์กดแชร์ค่ะสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะเสริมทัพจัดเต็มกับ MV TV Channel กดเลข75ข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองกับเรื่องที่ต้องรู้ New Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนต้องกราบขอบพระคุณที่เห็นผลประโยชน์แก่ประเทศจังยิ่งเข้าทางรัฐบาลรายการช่วยเหลือประชาชนเพื่อสังคมไทยให้น่าอยู่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ท่านต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสภาชาวบ้านนอกจากค้าประเวณีแล้วมีอะไรบ้างคะเพลิดเพลินรื่นเริงใจไปกับการท่องเที่ยวเหมือนคุณได้ไปด้วยตัวเองไปปะล่ะไปปะล่ะแลกแคมปิ้งนะครับวันนี้เรียนรู้การใช้ชีวิตพร้อมกับฟิตร่างกายไปด้วยกันมะเร็งเกิดได้ทุกส่วนนะคะใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งจนวันนึงเขาฝึกร้องจนเขาเก่งได้ Have a nice talk ค่ะส่งเสริมและพัฒนากับสายงานการเกษตรไปกับเสวนาภาษาเกษตรทานแล้วมันอร่อยนะครับเนื้อเยอะเม็ดน้อยและอีกหลากหลายรายการที่คุณต้องดูอยู่ด้วยความไม่ประมาทพบกันใน MV TV Channel กดเลข75ในรายการบ้านโหราศาสตร์นะคะก็วันนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์ดร.ประกายณ สงขลาค่ะดิฉันหนูนามงกตนะคะเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นให้หน้าจอนะคะคุณผู้ชมโทรเข้ามาสนทนากับอาจารย์ได้อาจารย์จะต้องบอกว่าดูดวงนะคะเฉพาะในรายการเราเท่านั้นจะไม่ได้รับดูส่วนตัวที่ใดเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสของผู้ชมแล้วค่ะที่จะโทรเข้ามาแล้วคุยกับอาจารย์ได้เลยนะคะ02-107-3995หรือ02-107-3998บางท่านจะสงสัยว่าเอาแล้วอาจารย์ไม่ดูแล้วอาจารย์ทำอะไรล่ะคะถ้าไม่ดูทำอะไรทำไมถึงดูเฉพาะในรายการของเราอาจารย์ไม่ว่างใช่ไหมคะคืออย่างนี้ครับอาชีพเยอะนะครับต้องบอกท่านผู้ชมอาชีพเยอะตอนนี้แม้แต่สอนเนี่ยโดยปกติเป็นคนรักการสอนมากนะครับรักการสอนมากแล้วก็ชอบสอนด้านของอาชีพโดยเฉพาะด้านของโหราศาสตร์นะครับก็สอนหลายวิชาด้วยกันอันนี้คืออาชีพสอนนะครับอีกส่วนนึงก็สักลายมือนะครับสักอักขระยันแล้วก็ก็ทำเกี่ยวกับพิธีพุทธพิเศษเทวพิเศษนะครับแล้วก็ที่อาชีพของครอบครัวต้องใช้คำว่าครอบครัวของอาจารย์ประกายเองก็จะเป็นอาชีพรับจัดพิธีบวงสรวงนะครับอันดับหนึ่งของประเทศไทยต้องบอกยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับอันนี้ที่เราทำอยู่และก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมีงานด้านของวัฒนธรรมก็เป็นประธานสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนเพราะด้านหัวศาสตร์เป็นนายกสมาคมหัวศาสตร์สากลด้านของวัฒนธรรมก็เป็นประธานสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับการสร้างวัตถุมงคลนะครับในนามของนายกสภาพระเครื่องพระบูชาไทยอาเซียนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเลขาบูรณาธิการทนายกองทัพธรรมนะครับ
อันนี้คือสำคัญอย่างหนึ่งก็ไปช่วยเรื่องของวัดวาอารามนะครับเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับวัดแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นี้ก็ยังไปถวายความรู้นะครับที่พระธาตุพนมนะครับก็อีก2ที่คือเดินทางอยู่เรื่อยๆแทบจะไม่มีเวลาเลยนะครับอย่างวันที่10 12ก็มีประกอบพิธีที่ราชบุรีประกอบพิธีเสร็จปั๊บต้องเดินทางไปนครศรีธรรมราชวันที่13 14ก็มีงานที่นครศรีธรรมราช15เดินทางกลับมันไล่อย่างเงี้ยทุกวันซึ่งถ้าอย่างเงี้ยคุณผู้ชมชมรายการของเราแล้วอยากว่าอยากจะให้อาจารย์ไปทําพิธีให้หรือจะมีบวงสรวงอะไรต้องนัดล่วงหน้าต้องนัดล่วงหน้าคือรับแต่ว่าต้องนัดล่วงหน้าจะต้องคุยกันก่อนมันเกิดเหตุอยู่3อย่างปัจจัยนะครับต้องบอกท่านอย่างนี้ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนปัจจัยที่1เรามีคณะพราหมณ์เนี่ยอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้าไม่เป็นตัวอาจารย์ประกายเองนะครับเรามีทีมจัดอุปกรณ์ต่างๆในพิธีบวงสรวงเนี่ยเรามีทั้งหมด7ชุดนะครับก็สามารถไปพร้อมกันได้7ชุดเลยต่อวันนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งทีนี้ถ้าคุณไม่ต้องเน้นว่าอาจารย์ประกายเป็นผู้ประกอบพิธีเราก็จะมีอาจารย์คณะพราหมณ์ในประเทศไทยเนี่ยเยอะอยู่แล้วเราสามารถก็เรียนเชิญท่านไปประกอบพิธีได้นะครับปัจจัยสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยวันเดือนปีเกิดของท่านเนี่ยต้องได้กับวันที่เหมาะสมทีนี้เดือนหนึ่งเนี่ยวันที่ดีจริงๆเนี่ยมี 4-5 วันเองครับต่อเดือนนะครับมี 4-5 วันเองต้องเรียนตรงๆอย่างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านกำหนดวันมาเองเลยเนี่ยเราเนี่ยง่ายมากนะครับแต่เราก็บอกท่านเลยว่าไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเพราะการกำหนดวันมาเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยผู้ที่ให้วันเนี่ยเขาวิเคราะห์จากอะไรต้องบอกว่าด้วยนามที่ตัวเองเป็นนายกสมาคมโหราศาสตร์เราต้องวิเคราะห์ก่อนครับว่าคุณเกิดวันอะไรเดือนอะไรพิธีกรรมกิจกรรมที่ทำเนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะครับขึ้นบ้านใหม่ลงเสาเอกนะครับหรือว่าบวงสรวงอะไรอย่างไรอย่างเงี้ยสำคัญที่สุดนะครับอันนี้เราต้องมาวิเคราะห์ก่อนคำนวณเสร็จมันต้องดีกับเราเรื่องอะไรพ่อค้าก็ต้องให้เลิกหนึ่งนะครับนักธุรกิจก็ให้เลิกหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยก็เลิกหนึ่งเป็นที่ประกอบกิจการบริษัทห้างร้านก็อีกเลิกหนึ่งทุกอย่างต่างกันหมดนะครับต้องเรียนท่านอย่างนี้บางคนบอกว่าเงินฉันก็มีนะครับฉันก็จะจ้างวันนั้นวันนี้เนี่ยได้ครับแต่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดต้องเรียนท่านอย่างนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งฝากทุกท่านว่าเวลาท่านจะประกอบพิธีอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่กังวลเรื่องศาลพระภูมิตอนนี้เราบอกท่านตรงๆครับว่าใครที่มีศาลพระภูมิอยู่แล้วเสียหายแล้วก็อยากจะประกอบพิธีตั้งใหม่เปลี่ยนใหม่ยินดีครับไม่มีปัญหาแต่ใครที่สถานที่ที่ไม่เคยมีศาลพระภูมิเลยและไม่เคยบนบานศาลกล่าวไว้และมีเขาว่าคนตั้งท่านไม่ต้องติดต่อมาเราไม่รับเพราะอะไรคะอาจารย์คือถามว่าทำมาได้เงินไหมเราได้เงินนะครับแต่คุณเองเนี่ยไปทำบุญดีกว่านะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนมีจริงวันสำคัญตั้งโต๊ะกลางแจ้งไหว้อธิษฐานบูชาสักการะได้แต่อย่ามายึดติดเก็บไว้นะครับวันที่เราเองมีเวลาสะดวกได้ดูแลทำอะไรให้มันดีวันที่ไม่มีเวลาเราก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับเพราะพิธีเนี่ยเวลาเชิญเนี่ยตายายศาลพระภูมิที่เราตั้งอยู่ที่บ้านก็ต้องอัญเชิญจากบรรพบุรุษเรานั่นแหละนะครับดวงวิญญาณของบรรพบุรุษขึ้นมาประทับอยู่บนศาลที่เราประดิษฐานไว้นะที่ประกอบพิธีและวันที่เราไม่สะดวกไม่ว่างไม่มีเวลาก็เหมือนกับปล่อยทิ้งคนแก่ทิ้งร้างไว้มันก็จะทำให้เราไม่ได้เจริญก้าวหน้านะครับต้องบอกอย่างนี้แต่ถ้ามีอยู่แล้วพังต้องทำใหม่นั่นเรื่องหนึ่งอธิษฐานบนบานศาลกล่าวไว้ไม่รู้จะทำไงอันนั้นต้องทำก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่เคยทำเลยไม่เคยมีเลยคิดเห็นว่าสวยเห็นว่าอยากมีเห็นเขาว่าหรือไปดูดวงหมอดูว่าควรตั้งอันนั้นแนะนำครับอย่าทำเลยเพราะติดต่อมาเราก็ไม่รับนะครับพูดอย่างนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้หนึ่งที่อาจารย์นำมาบอกคุณผู้ชมนะคะมีสายจากคุณบอยค่ะคุณบอยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบอยโทรจากที่ไหนคะเพชรบุรีครับเพชรบุรีขอวันเดือนปีเกิดให้อาจารย์เลยค่ะที่วันพฤหัสที่20เดือนอะไรคะเดือนพฤศจิกายน2490ค่ะพฤหัสที่20พฤศจิกายน2490นะคะค่ะบ้านหั
ันหน้าทางทิศไหนทราบไหมฮะบ้านคุณหันหน้าไปทางทิศไหนทราบไหมคะอ๋ออาจารย์เคยบอกทิ้งแล้วนะเคยโทรมาอาจารย์ทิ้งเลยครับอ๋อเหรอฮะหาแล้วคุณจำได้ไหมคะจำได้ครับอาจารย์ให้ปลูกต้นเข็มปลูกยังปลูกแล้วครับค่ะปลูกแล้วจะได้อายุยืนนี่อยากจะถามว่าจะขายที่นะครับขายที่ขายได้ครับขายได้ปลูกต้นเข็มแล้วเดี๋ยวก็ขายได้ตั้งใจให้ดีถามอะไรต่อคะเดี๋ยว76แล้วเดี๋ยวจะเต็ม76แล้วเดี๋ยวเต็ม76ก็ได้เงินก้อนใหญ่แล้วครับครับค่ะครับอาจารย์ครับครับต้องจำกัดไม่ปลูกอีกต้นต้องจำกัดนะครับไม่จำกัดครับปลูกออกดอกก็ยังเอาดอกมาเอาต้นมีดอกมาปลูกหรือต้นเล็กๆขอต้นเล็กๆครับลองเอาต้นมีดอกมาปลูกสักต้นหนึ่งครับให้เห็นดอกเข็มขึ้นสวยๆเดี๋ยวคุณขายที่ได้เลยนะครับหาจักยากเหมือนต้นมีดอกไปขุดบ้านผมครับสระบุรีมีขายนะเราหาซื้อดูค่ะยกมาทั้งกระถางตั้งจะพยายามหาซื้อนะจ้ะแล้วได้เงินเลยนะครับได้เงินเลยนะครับพี่ตอนนี้70เองแต่ปลายปีนี้คงจะขายได้นะครับเดี๋ยวรีบปลูกต้นเข็มไม่มีดอกเห็นดอกแล้วขายได้ครับนะครับโชคดีค่ะคุณบอยจ้าสวัสดีค่ะในเพจคุณรัชดาวันสวัสดีค่ะอาจารย์เกิดวันศุกร์ที่5ธันวาคม2501ปีจอค่ะก็อยากให้อาจารย์ดูดวงให้หน่อยค่ะว่ามีโชคมีลาภไหมคะอาจารย์ปีจอ2501เขาบอกจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะครับคนใกล้ชิดจะนำลาภนำโชคมาให้นะศุกร์วันที่5 2501ปีจอใช่ค่ะเดี๋ยวจะได้โชคได้ลาภจากคนใกล้ชิดครับนะคะคุณรัชดาวันขอให้โชคดีนะย้ำอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะเราไปเจอกันเกิดบางท่านไม่ได้ฟังในช่วงต้นรายการที่อาจารย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวเรื่องพระเจ้าอโศกมหาราชนะคะก็วันที่4และ5พฤศจิกายนนะคะก็จะมีพิธีที่วัดพระนอนจักษีจังหวัดสิงห์บุรีกันนะคะเดินทางไปร่วมบุญกันได้ค่ะมีสายจากคุณนันท์ค่ะคุณนันท์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนันท์ค่ะสวัสดีค่ะปิดทีวีก่อนคุณนันท์เบาเสียงทีวีหน่อยค่ะเบาเสียงเลยค่ะฟังเสียงเราทางมือถือค่ะค่ะค่ะเกิดวันศุกร์ค่ะอ้าวค่ะ16มกราคม2524ค่ะ24ค่ะเกิดปีอะไรคะถ้านับตามหลวงก็ปีวอกค่ะปีวอกค่ะหน้าบ้านหันหน้าทางทิศไหนคะคุณนันทางทิศตะวันออกค่ะตะวันออกแล้วนอนหันหัวไปทางทิศไหนคะทางทิศใต้ค่ะทิศใต้จะถามอะไรคะมีคำถามเรื่องการค้าขายค่ะและโชคลาภค่ะค้าขายกับโชคลาภนะค่ะจริงๆดวงนี้ต้องรวยอ่ะเกิดกี่โมงนะครับเกิดกี่โมงหนูเกิดตอน18:30ค่ะฮะ18:30เหรอคะ18:30ค่ะ18:30เดี๋ยวนะเที่ยงคืนครึ่ง18:00 18:30เที่ยงคืนครึ่งนะเราไม่เคยได้ยินมานานเลย18:00เนี่ยนะสว่างขึ้นเป็นวันที่ตอนเช้าเป็นวันที่17ใช่ไหมหรือว่าหลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนเป็น17ใช่ไหมคะก็คือเป็นเข้าวันที่16อ่ะค่ะอ๋อก็คือหลังเที่ยงคืนไปแล้วนี่คือ16มกราใช่ค่ะค่ะถ้ากับว่าเราเกิดในคืนของวันที่15สว่างวันที่16ถูกต้องนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะคืน15สว่าง16เขาบอกมีดวงหนักอกหนักใจทุกใจผิดพลาดมาเยอะค่ะนะครับทีนี้ในอย่างนี้มันต้องหาอะไรมาคู่ตัวคู่กายก่อนหาต้นไม้ที่มีผลใหญ่ๆนะครับเช่นต้นอะไรที่มีผลใหญ่ต้นฝรั่งค่ะอาจารย์ต้นนะไม่ใช่เลื้อยนะเลื้อยก็แตงโมใช่ไหมต้นเป็นต้นไม้ต้นทุเรียนขนุนต้นทุเรียนได้ต้นขนุนได้ต้นมะพร้าวมะพร้าวไม่ได้มะพร้าวเป็นลำต้นตรงนะครับต้นอะไรอ่ะส้มโออย่างเงี้ยนะครับแต่ต้นขนุนก็ดีนะผลไม้ที่ลูกใหญ่ๆคุณปลูกเลยครับ
แล้วเดี๋ยวดวงคุณเนี่ยจะพลิกผันให้ดีเรามีโอกาสได้อะไรดีๆเนี่ยเห็นชัดๆเนี่ยพลาดไปเยอะถ้าไม่พลาดป่านี้เศรษฐีเลยแหละดวงเนี้ยแล้วขายอะไรอยู่คะเนี่ยคุณนันอ๋อขายส้มตำค่ะเออคุณไปปลูกต้นไม้ใหญ่ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมะละกอไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์เพราะลำต้นเล็กมันไม่แข็งแรงนะครับคุณปลูกต้นขนุนก็ได้ไม่ต้องปลูกมีลูกทันทีหรอกปลูกต้นที่มันสูงสูงหน่อยนะต้นหนึ่งสองสามร้อยเนี่ยคุณเอามาปลูกเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะหนุนดวงคุณเนี่ยจริงๆดวงเนี้ยมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่หลายครั้งนะครับค่ะหวยก็ถูกรางวัลที่หนึ่งตัวเดียวอ่ะนะคุณทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณจะรวยแล้วโทรมาคุยอีกเวลารวยนะเวลาได้ค่ะอาจารย์เวลารวยมีเวลาโทรมาไหมอ่ะมีเดี๋ยวไปหาอาจารย์ถึงที่เลยโอเคเดี๋ยวจดชื่อไว้เห็นไหมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะในเพจนะคะคุณธัญญาสโตนสวัสดีค่ะอาจารย์อ๋อรู้จักแล้วคุณหนูนาสวัสดีค่ะอยู่ร้านสวยอยู่ร้านทุกวันเลยค่ะอยู่ร้านทุกวันเพราะอาจารย์ธัญญชนกนี่เก่งเรื่องเลขวิญญาณใช่เดี๋ยวนี้ทุกวันจันทร์นี่มานั่งคุยกันนั่งออกนะครับเวลาอาจารย์ธัญญชนกมาออกนี่ต้องคุยเรื่องดวงฮะเรื่องวิญญาณเรื่องตัวเลขดวงเลวดวงเสียดวงย่อยยับอาจารย์เขาแม่นมากดวงย่อยยับดวงเสียนะครับนะแล้วอาจารย์นัทอาจารย์ธัญชนกเนี่ยก็จะบอกว่าอาจารย์บอกเป็นคนที่พูดตรงมากครับตรงจริงๆนะฮะแล้วถ้าเรื่องตัวเลขนี่จะรู้เลยนะว่าต่างเรียกว่าต่างประเทศเขาเวลาไหนยังไงรู้หมดเลยรู้หมดประเทศนั้นใครชอบใครได้กับใครผู้หญิงชอบผู้หญิงเขาดูเก่งครับเขาเก่งดวงย่อยยับดวงเสียหายนี่เขาเก่งมากนะครับตัวอาจารย์ท่านวิเคราะห์เขาบอกว่าเกิดมาในโลกนี้ครั้งหนึ่งต้องดูดวงกับอาจารย์ธัญชนกอาจารย์นัทนั่นเองนะทุกวันจันทร์มาพร้อมกับอาจารย์หญิงจุฑามาศค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ PR ไปให้เลยเพราะอาจารย์มาหลายรอบแล้วนะคะตอนนี้มีสายจากคุณวาสนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวาสนาโทรจากที่ไหนคะชัยภูมิชัยภูมิขอวันเดือนปีเกิดค่ะ26 มกราคม26มกราคมพศอะไรคะ2510เหรอคะค่ะค่ะเกิดวันอะไรคะวันพฤหัสพฤหัส26มกราคม2510เกิดปีมะแมใช่ไหมคะเดี๋ยวนะมะเมียใช่ป่ะคะมะเมียใช่ไหมคะมะเมียนะเพราะ2510เกิดปีมะแมตามหลักไทยนับปีมะเมียถูกต้องนะครับค่ะบ้านหันหน้าทางทิศไหนคะทราบไหมทิศตะวันตกค่ะตะวันตกหัวนอนค่ะหันไปทางไหนคะพ่อกับแม่ก็นอนคนละที่ไม่เป็นไรคนละหัวทางที่ตะวันที่เหนือที่กับที่ใต้ค่ะเดี๋ยวนะตัวเองหันหัวไปทางที่ไหนอ่ะทิศเหนือค่ะเวลานอนหันหน้าไปทางทิศเหนือเหรอทิศใต้ค่ะอ๋อทิศใต้ค่ะทิศใต้เนาะหัวนอนหันไปทางทิศใต้นะค่ะจะถามอะไรอาจารย์คะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ60ค่ะ60มีอะไรต่อไหมไม่มีจะให้ทำอะไรปลูกอะไรหน้าบ้านดีค่ะให้ปลูกอะไรบ้านที่60บ้านที่60บ้าน26มกราคม2510ปีมะเมียนะครับวันพฤหัสค่ะวันพฤหัสเขาบอกเดี๋ยวจะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์ได้จากคนใกล้ชิดเอามาให้ก็หนึ่งเรื่องเป็นทุกเรื่องของลูกก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่จะให้ดีหาดอกไม้ดอกไม้สวยๆนะครับหาดอกไม้สวยๆปลูกดอกอะไรก็ได้ดอกอะไรก็ได้ที่สวยดอกมีหนามไม่เอาเช่นกุหลาบมีหนามไม่เอาถ้ากุหลาบไม่มีหนามได้นะครับดอกที่ไม่มีหนามนะครับปลูกสวยๆแล้วก็เราก็จะดีด้วยแข็งแรงจะแข็งแรงด้วยนะครับระวังกระดูกทับเส้นนะครับปลูกต้นไม้สวยๆแล้วก็หายเลยนะหายจากโรคกังวลโรคคิดมากโรคเบื่อหน่ายนี่หายหมดขอบคุณมากครับอาจารย์แค่ต้องอยากทำบุญกับอาจารย์นะคะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะก็ร่วมบุญอาจารย์ได้เดี๋ยวจดเบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยวเราขึ้นให้นะคะเดี๋ยวคุณวาสนาก็ถ่ายรูปหน้าจอไว้แล้วก็เดี๋ยวติดต่อกันโอ้ยทำไม่เป็นค่ะไม่เดี๋ยวตามไปรับเงินถึงบ้านก็ได้เดี๋ยวนี้เซเว่นก็โอนได้นะโอนมาทำบุญได้เดี๋ยวส่งไปให้โอนได้ค่ะไปเซเว่นโอนได้ค่ะบอกว่าโอนชื่อบัญชีอะไรก็จดชื่อแล้วก็ชื่อบัญชีอะไรเลขที่บัญชีอะไรแล้วก็ไปแจ้งที่เซเว่นเขาก็จะโอนให้เรา
เราก็จ่ายเงินปกติเหมือนเราไปแบงค์ค่ะเดี๋ยวนี้เซเว่นเขาดูแลตรงนี้ให้นะคะไม่ต้องไปถึงแบงค์ก็ได้ถ้าไม่ได้ใช้แล้วอยากออนทางมือถืออยากได้ข้าวสารนะคะค่ะก็เดี๋ยวส่งให้ค่ะทีนี้เดี๋ยวร่วมบุญมาแล้วเดี๋ยวเราก็รวบรวมทยอยส่งให้บางท่านที่ไม่ได้ไปวัดด้วยเป็น1ซองนะครับไม่ได้เป็น5โลคงไม่ได้ให้ถุงใหญ่ถ้าถุงใหญ่ต้องไปเองนะต้องไปเองไปรับที่งานแต่ถ้าเป็นถุงเล็กที่เราจะทำให้เนี่ยอาจารย์ให้แบ่งเป็นถุงๆแล้วคุณเอาไปผสมกับข้าวแล้วก็ไปหุงรับประทานที่บ้านได้เอาไปรวมกับข้าวที่เราหุงทานนะคะค่ะค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปด้วยเลยพี่ไปด้วยกันอยู่ที่ไหนชัยภูมิไปสิงห์บุรีได้ไหมชัยภูมิก็บอกมีเขาบอกชัยภูมิก็มีรถยนต์วิ่งผ่านเนี่ยไม่เพลงมันบอกแล้วเบอร์หมายเลขบัญชีจะเอาที่ไหนเดี๋ยวขึ้นให้ค่ะเดี๋ยวขึ้นให้แล้วเดี๋ยวคุณโทรหานะถ้าโอนอะไรโอนยังไงแล้วเดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวพี่ไปเพราะว่าเดี๋ยวผมก็มีงานอีกที่งานกฐินอยู่แถวแก้งคอแก้งคอชัยภูมิเหรอคะนะครับผมก็ยังทำเหรียญนั้นแจกเลยเหรียญเจ้าพ่อพญาแลสวยที่สุดในโลกเหมือนกันนี่ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรให้แล้วนะคะ0994153926แล้วก็เลขที่บัญชีนะคะก็คุณวาสนาสามารถถ่ายรูปไว้ก่อนนะโทรศัพท์ถ่ายรูปไว้นะครับถ่ายรูปไว้นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะโอนเท่าไหร่ยังไงแจ้งเรามาด้วยจะได้ทราบต้องแจ้งมานะว่าร่วมบุญมาเท่าไหร่ยังไงหรือถ้าจะรับวัตถุมงคลแบบครบเซตเลยก็จะมีในส่วนของนั้นเดี๋ยวโทรคุยได้นะครับเดี๋ยวคุยกันนะคะโอเคขอโชคดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวขออาจารย์พักสักครู่ก่อนค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ายังเปิดสายเหมือนเดิมนะคะโทรเข้ามากันได้เลยในเพจสวัสดีคุณอิสรีสวัสดีค่ะอาจารย์คุณหนูนาสวัสดีค่ะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันนะจ๊ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะครั้งแรกในประเทศไทยยิ่งใหญ่ที่สุดกว่าที่ผ่านมาสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนโดยดร.ประกายณ สงขลามูลนิธิทนายกองทัพธรรมโดยทนายอนันตชัยชัยเดชและรายการบ้านโหราศาสตร์สถานีวิทยุโทรทัศน์ MVTV ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องสักการะเครื่องบวงสรวงพิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีและเหรียญที่ระลึกพระเจ้าอโศกมหาราชองค์เอกอัครศาสตร์สนูปถัมภกที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาสูงกว่า 5.79 เมตรเพื่อประดิษฐานณพุทธมณฑลจังหวัดสิงห์บุรีและองค์ 2.41 เมตรประดิษฐานณวัดพระนอนจักรศรีวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีและวัดไทยธรรมศาลาเมืองดารามซารารัฐหิมาจันประเทศอินเดียพบกับพิธีอันยิ่งใหญ่เพื่อถวายสดุดีเกียรติพระคุณของพระเจ้าอโศกมหาราชที่ทรงสร้างมหาคุณูปการเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกพบกับกากันมาลิกนักแสดงระดับโลกพระเอกซีรีส์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกตัวแทนจากประเทศอินเดียร่วมเดินทางไปในวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2566มีรถรับส่งไปและกลับพร้อมรับวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกพระเจ้าอโศกมหาราชแผ่นทองมงคลลงลายชื่อเพื่อร่วมพิธีเททองและแผ่นทองพกติดตัวเสริมมงคลบารมีข้าวสารผ่านพิธีพุทธพิเศษ5กิโลกรัมเพียงท่านละ 1,199 บาทและพิเศษสุดกับท่านที่ต้องการร่วมบุญใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้รับเหรียญพระเจ้าสัวมหาเฮงฝังตะกรุด3กษัตริย์รุ่น9มหามงคล1เหรียญและเหรียญพระเจ้าสัวมหาเฮงเนื้อว่านรุ่น9มหามงคล50เหรียญพร้อมรับวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกพระเจ้าอโศกมหาราชแผ่นทองมงคลลงรายชื่อเพื่อร่วมพิธีเททองและแผ่นทองพกติดตัวเสริมมงคลบารมีข้าวสารผ่านพุทธาภิเษก5กิโลกรัมเพียงท่านบูชา 5,999 บาทสามารถโอนเงินจองสิทธิ์การเดินทางได้ที่ชื่อบัญชีคุณบงกตศรีมังคละบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี 720-203-0757 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร099-415-3926และ086-317-2950ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานกับงานบุญครั้งยิ่งใหญ่เสริมพลังใจให้กับชีวิต
คุณผู้ชมอยู่ในรายการบ้านโหราศาสตร์วันนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์ดร.ประกายณ สงขลาค่ะดิฉันหนูนาบงกตนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านใดที่จะร่วมบุญกับอาจารย์นะคะในงานพิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอโศกมหาราชนะคะที่วัดพระนอนจักษีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะซึ่งเราก็จะมีพิธีตั้งแต่วันที่4แล้วนะคะแต่เชิญชวนทุกท่านไปร่วมงานนะคะวันที่5พฤศจิกายนเช้าไปเย็นกลับได้สำหรับท่านใดที่จะไปนะคะสามารถจะเดินทางไปกับเราได้หรือท่านใดที่จะไม่ไปแต่อยากจะร่วมบุญด้วยยินดีด้วยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์แล้วก็รายละเอียดที่เราให้คุณผู้ชมหน้าจอเดี๋ยวเราจะขึ้นให้เรื่อยๆค่ะแต่ตอนนี้นะคะมีสายจากคุณประนอมค่ะรอสายท่านอาจารย์อยู่นะคะโทรเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณประนอมโทรจากที่ไหนคะโทรจากราชบุรีจ้ะราชบุรีวันนี้จะถามให้ตัวเองใช่ไหมคะจะถามเมื่อคราวที่แล้วถามแล้วงงที่บ้านเลขที่18จ้ะค่ะแล้วเกิดปีมะโรง2495วันอาทิตย์2495วันอาทิตย์วันที่เดือนทราบไหมวันที่14กันยาจ้ะโอเคอาทิตย์14กันยา2495ปีมะโรงบ้านเลขที่18นะแล้วก็หน้าบ้านหันหน้าทางทิศไหนทราบไหมคะทิศเหนือจ้ะแล้วหัวนอนล่ะคะหันหัวไปทางไหนคะหันไปทางทิศใต้ทิศใต้อ่ะอยากจะทราบเรื่องอะไรคะครั้งนี้อาจารย์บอกหันทิศใต้ไม่ดีใช่ไหมคะครับนอนได้ครับเรานอนเองใช่ไหมหรือว่าใครนอนเองค่ะอันนี้ดวงเรานะครับจ้ะมันดวง2495เจ้านอนอาทิตย์อะไรดีที่สุดอย่างนี้ทิศใต้ก็พอนอนได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้ส่งเสริมเรื่องสุขภาพนะครับถ้าอยากให้สุขภาพดีด้วยแข็งแรงด้วยเนี่ยดีสุดทิศตะวันออกก็ไม่ดีต้องขัดกับเดือนเดียวนะครับเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่ง4 6คราวที่แล้วอาจารย์ดูบอกให้หันทิศเหนือทิศเหนือได้ก็ยังไม่ 100% นะอ๋อแล้วก็ให้ปลูกต้นกล้วยหลังบ้านอันนั้นต้องปลูกอยากรู้ว่าต้นกล้วยอ่ะต้นอะไรเดี๋ยวให้ดีกว่าทิศเหนือมาไปติดทิศตะวันตกอีกนอนหันไปทางทิศเหนือนอนหันไปทางทิศเหนือเบี่ยงไปทางทิศตะวันตกอ่ะครับดีให้เบี่ยงติดทิศตะวันตกนิดนึงอ่ะดีครับแต่ที่เขาเรียกว่าทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับนะครับอันนั้นดีแล้วก็ไม่เป็นไรครับยังไงก็แข็งแรงครับวิ่งได้เร็วนี่คุณไปนอนแบบจะเป็นค่ะก็แฟนเสียไปแล้วก็อยู่กันลูกคนหลายคนไม่เป็นไรครับแข็งแรงมาเมื่อกี้บอกว่าปลูกต้นอะไรก็ได้ที่เป็นต้นกล้วยก็ดีแต่ถ้าได้เป็นต้นกล้วยอันนั้นดีใหญ่เลยก็เรียกต้นกล้วยไข่หรือกล้วยเล็บมือนางครับอ๋อกล้วยไข่นะก็ที่บ้านจะมีแต่กล้วยน้ำว้าจ้ะลองปลูกต้นไข่หรือกล้วยเล็บมือนางกล้วยที่มีผิวเหลืองทองอะครับอ๋อจ้ะกล้วยไข่ก่อนไม่มีกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางไม่มีกล้วยเล็บมือนางก็เป็นกล้วยหอมที่10นะครับแต่ว่าลองเอาตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะส่งเสริมเราแล้วก็ส่งเสริมทายาทบริวารเราอ่ะให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับพี่เอากล้วยไข่นะครับค่ะแต่หาไม่ยากหรอกกล้วยไข่ราชบุรีหาไม่ยากหาไม่ยากครับค่ะโอเคแล้วจะมีชอบมั้งเนี่ยงวดหน้าเนี่ยผมตอบว่าอันนี้ก่อนเอาเลขประจำตัวก่อน2กับ1เลขประจำตัวเรานะ2กับ1ในเดือนนี้ลองดูครับจ้าครับผมสวัสดีครับโชคดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนี่โทรมา20คนเลขประจำตัวต่างกันในถูกคนหนึ่งเลยนะ มีสายจากคุณน้องค่ะคุณน้องสวัสดีค่ะค่ะคุณน้องโทรจากที่ไหนคะราชบุรีค่ะราชบุรีอยู่ใกล้คุณประนอมไหมเนี่ยวางหูไปคุณน้องขอวันเดือนปีเกิดค่ะ19 คย.19ค่ะ
19พฤศจิกายนใช่ไหมคะค่ะ19ค่ะวันอะไรคะวันศุกร์ปีมะโรงค่ะหน้าบ้านหันหน้าทางทิศไหนคะออกเฉียงใต้ค่ะออกเฉียงใต้แล้วหัวนอนนะคะนอนไปทางหน้าบ้านนะคะก็คือออกเฉียงใต้ประมาณนี้เนาะหัวไปทางหน้าบ้านบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ145/242หมู่9 145/242หมู่9เนาะคุณน้องอยากจะทราบเรื่องอะไรคะดวงการงานการเงินโชคลาภค่ะสักครู่นะคะค่ะเอาเลขประจำตัวเลยครับเอาเลขประจำตัว1ก่อนเลยเรื่องอื่นไม่ต้องคิดเยอะก่อนนะครับ5กับ4เอาเลขประจำตัวนะ5/4ครับ54 54ก็เลยเลขประจำตัวเรา5กับ54ไม่เกิน10ปีไงก็ถูก19พฤศจิกายน2519นะครับเขาเรียกคนเกิดมาเป็นดวงครูเป็นผู้รู้นะครับจะทำอะไรก็ตามเนี่ยต้องเป็นครูไปด้วยต้องเป็นผู้สอนคนอื่นให้ความรู้คนอื่นแนะนำแนะแนวคนอื่นด้วยแล้วจะส่งเสริมเราดีเพราะดวงชะตาอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าดีที่สุดเลยครับดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นครูให้ได้นะครับตอนนี้เป็นอะไรอยู่ครับค้าขายค่ะแต่ก็สอนว่าลูกค้าต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นครับต้องเป็นดวงครูด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำเขาบอกคนที่จะมีดวงครูอยู่ในดวงชะตานะครับถ้าเกิดว่าเราเองรู้จักที่จะหนุนดวงตัวเองนี้ต้องไปหาให้ได้ก่อนนะครับต้องบอกว่าหาให้ได้นะต้องหาหนังสือตำราครูอ่ะมันจะมีหนังสือครูอ่ะนะครับเอามาไว้บูชาเอาตำราครูมาไว้บูชาครับตำราเป็นยังไงคะที่ใช้เสริมการเรียนการสอนนะครับที่ใช้เสริมการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาชีพไหมคะเกี่ยวกับอาชีพสมมุติว่าพี่ถนัดอะไรพี่ซื้อหนังสือเล่มนั้นมาบูชาไว้ที่บนหิ้งเหรอคะคืออ่านได้ยกมือไหว้ได้อธิษฐานได้นะครับแล้วมันจะหนุนดวงเรามันจะเสริมเพราะดวงนี้เนี่ยเขาบอกตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อ่ะจมดวงแคล้วคลาดข้อที่หนึ่งเป็นดวงแคล้วคลาดใครคิดทำอะไรไม่ได้ใครคิดเบียดเบียนทำอะไรเราไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เราเองเนี่ยมีเหตุที่มันเดือดร้อนจิ้มตัวโจรตัวเมื่อไหร่มันก็ผันได้หมดมันแก้สถานการณ์ได้หมดใครเดือดร้อนเนี่ยเหมือนเป็นหมอดูไปแล้วเราอะนะครับแก้ไขได้หมดใช่คนอื่นเดือดร้อนก็แก้ไขให้ชี้แนวทางเขาได้เป็นหมอดูไปด้วยในตัวเนี่ยนะครับพี่ไปทำอย่างนี้แล้วดวงจะดีมากนะครับอ๋อแล้วจะรวยไหมคะรวยเนี่ยจริงๆมีกินไม่พอกินไม่หมดนะแต่ตอนนี้มันขัดสนนะมีกินไม่หมดเลยพี่จะขัดสนแก้ความอยากขอสินเชื่อแบงค์อยู่จะได้ไหมคะนี่ปัญหาเลยพี่ไปซื้อ54เพื่อถูกหวยนะครับดวงดีครับทำได้เลยพี่เอาหนังสือมาก่อนเอาหนุนดวงก่อนเดี๋ยวพี่ซื้อหนังสือมาพรุ่งนี้มาลุ้นที่กู้แบงค์ได้ก่อนเลยค่ะนะครับพรุ่งนี้จะได้กู้แบงค์ได้นะเห็นเขาว่าเขาจะมาดูกิจการต้นเดือนตุลาเนี่ยเหรออันบอกมาพรุ่งนี้เลยไปซื้อหนังสือก่อนไปซื้อหนังสือก่อนไว้ได้นะครับผมดวงดีครับแล้วบ้านดีไหมคะบ้านดีครับบ้านดีครับค่ะแล้วต้องปลูกอะไรหรือเสริมอะไรไม่ต้องปลูกไม่ต้องปลูกไม่ต้องปลูกแล้วที่นี้บ้านเนี่ยเป็นบ้านแฝดบันไดอีกซีกนึงอ่ะเขาบอกว่าบันไดต้องเวียนซ้ายจึงจะถูกต้องแต่อีกซีกนึงมันเวียนขวาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่ได้ขึ้นโบสถ์นะพี่โอเคท่านอาจารย์มากค่ะจ้าหนูก็สนใจอยากจะนั่นกฐินอะไรเดี๋ยวหนูขอรวมจ้าจ้าจ้าครับขอบคุณมากขอโชคดีค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะอีกสายรออยู่จากคุณประเสริฐสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณประเสริฐโทรจากที่ไหนคะจากอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการเคยโทรเข้ามาคุยกับอาจารย์ไหมคะยังเลยนี่ครั้งแรกเลยนะคะขอวันเดือนปีเกิดเลยค่ะ22ตุลาเจอกันสมุทรปราการครับ วันเดือนปีเกิดวันที่22มีนา2494 22มีนา2494เกิดวันอะไรคะพฤหัสค่ะปีนักษัตรอะไรคะไม่ทราบใช่ไหม
นะอะไรนะพีทอกทอกครับพีทอกอ่ะบ้านหันหน้าทางทิศไหนคะคุณประเสริฐมันบ้านหันหน้าทิศเหนือทิศเหนือค่ะแล้วนอนหัวนอนหันไปทางทิศไหนทิศตะวันออกทิศตะวันออกค่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะบ้านเลขที่อยู่ปัจจุบันมันก็บ้านเลขที่24ไม่มีทับเนาะไม่มีทับแต่อีกบ้านหนึ่งมันอีกบ้านหนึ่งมัน9/209/20แล้วตัวเองนอนบ้านไหนคะนอนบ้าน24ค่ะแล้วอยากจะทราบเรื่องอะไรคะสุขภาพเป็นยังไงตอนนี้2494พฤหัส2494ก็อายุแค่ยังไม่เยอะเลย70ฝ่าแล้วคืออย่างนี้ครับเราหันหน้าไปไอหันวนอไปทิศตะวันออกกี่ปีแล้วโอ้ยหลายสิบปีแล้วหลายสิบปีนะครับงานสี่สิบปีได้แล้วมั้งครับหันไปทางทิศตะวันออกต้องบอกงี้นะครับเราเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามหัวนอนที่หันไปทางทิศตะวันออกเป็นหัวนอนของพระสำหรับดวงเราเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปวัดเยอะๆทำบุญเยอะๆเพราะดวงนั้นเป็นดวงหัวนอนของพระสำหรับดวงนี้นะครับอธิษฐานได้อะไรได้เป็นบารมีได้คุ้มครองภัยได้แต่จะส่งเสริมให้ชีวิตเนี่ยมีพลังเยอะๆเนี่ยไม่ได้เพราะมันก็ทำให้เรากระตือร้นแค่ไหนมันก็โดนลังไว้ด้วยนะครับทีนี้ถ้าถามเรื่องของสุขภาพเราเนี่ยไม่กระฉับกระเฉงเท่าที่ควรจริงๆมันเพราะปกติหัวใจมันกระฉับกระเฉงแหละนะครับแต่สุขภาพไม่กระฉับกระเฉงเท่าที่ควรต้องระวังนะครับเขาบอกว่าเส้นเอ็นดาวเสาเสียระวังเส้นเอ็นที่อยู่ด้านหลังตั้งแต่หลังท้ายทอยลงไปเส้นเอ็นครับตั้งแต่หลังท้ายทอยลงไปนะครับข้างหลังต้องระวังเส้นเอ็นด้านหลังอะนะครับ6421ครับผมค่ะคุณประเสริฐมีโรคประจำตัวอะไรไหมคะก็มันก็ไม่มีเดี๋ยวตอนนี้มันก็รู้สึกว่ามันจะไอจุกเสียดท้องอะไรพวกเนี้ยครับไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องน่ากังวลหรอกครับค่ะอ๋อไม่ต้องกังวลค่ะอ๋ออยู่ได้เป็นร้อยครับฮะอยู่เป็นร้อยอยู่เป็นร้อยถ้าไม่รีบนะพี่อยู่เป็นร้อยค่ะแล้วจะสุขภาพนี่ไม่น่าเป็นห่วงใช่ไหมเพราะว่าหัวใจมันแข็งแรงมากหัวใจแข็งแรงมากหัวใจแข็งแรงมากพี่ไม่ต้องห่วงดังเสียงดังทั้งหมู่บ้านเลยสุขภาพนี่คือไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงครับไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องหาหมอแล้วจะมีลาบก้อนใหญ่เข้ามาไหมช่วงเนี้ยลาบก้อนใหญ่เข้ามาไหมที่ติดต่อไว้มันเลื่อนลอยมา2ปีแล้วฮะเขาบอกอะไรก็ตามที่ติดต่อไว้ใน2ปีเนี่ยที่มันเลื่อนลอยมาเนี่ยมันจะได้หลังจากเดือนเกิดไปแล้วเพราะครับหลังมีนาไปแล้วหลังมีนาไปแล้วนะครับอีกไม่กี่เดือนนี่แหละครับค่ะโอเคค่ะคุณประเสริฐขอโชคดีค่ะจะมีลาบเข้าใช่ไหมมีหลังเดือนเกิดครับมีหลังเดือนเกิดครับมากไหมมากไหมลาบก้อนใหญ่อ่ะพี่ไม่รู้ได้จากการขายอะไรสักอย่างค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็หลายๆท่านที่โทรเข้ามานะคะก็หลายท่านบอกว่าจะร่วมบูชาอะไรก็เราก็เชิญชวนละกันนะคะเพราะว่ามาในช่วงท้ายของรายการเราแล้วนะคะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ากิจกรรมในการร่วมบุญในครั้งนี้ที่อาจารย์ประกายจะจัดขึ้นร่วมกับทางมูลนิธิทนายกองทัพธรรมทนายอนันชัยชัยเดชนะคะก็ร่วมกันแล้วก็ร่วมกับ MVTV ด้วยนะคะเราจะเดินทางไปที่นั่นกันด้วยค่ะในงานพิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอโศกมหาราชสำหรับกรณีที่ท่านใดจะร่วมเดินทางไปพร้อมกับเรานะคะโอเคค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วคุณจะได้รับวัตถุมงคลของในงานด้วยนะคะท่านละ1,199 บาท
ท่านละ 1,199 บาทคุณก็ได้รับเหรียญพระเจ้าอโศกมหาราชนะคะในวันงานแล้วคุณจะได้รับแผ่นทอง2แผ่นด้วยการแผ่นแรกนี้นะคะจะเป็นแผ่นไซส์ขนาดนี้จะมีการเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดคุณผู้ชมนำไปหลอมในงานพิธีนะคะในวันที่5พฤศจิกายนแล้วก็อีก1แผ่นเนี่ยคุณจะนำกลับบ้านเพื่อไปบูชาที่บ้านได้นะคะแล้วก็ท่านเดินทางไปได้รับข้าวสารที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกน้ำหนัก5กิโลกรัมกลับไปเป็นเสบียงบุญที่บ้านไปหุงรับประทานได้อันนี้ท่านละ1,199 บาทอันนี้เดินทางไปพร้อมกับเราได้นัดหมายกันอีกทีนึงที่กรุงเทพนะคะอีกกองบุญหนึ่งเป็นกองบุญที่เป็นสะพานบุญใหญ่เลยนั่นคือกองละ 5,999 บาทอันนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้เหรียญเจ้าสัวมหาเฮงนะคะเป็นเหรียญฝังตะกรุด3กษัตริย์นะคะที่หลังเหรียญนี่ในภาพเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะได้เห็นนะคะจะได้เหรียญเจ้าสัวมหาเฮงฝังตะกรุด3กษัตริย์1เหรียญแล้วก็ได้เหรียญเจ้าสัวมหาเฮงเนื้อว่านอีก50เหรียญเพื่อไปแจกจ่ายหลายๆคนที่มาร่วมบุญกับคุณเป็นสะพานบุญให้เขาแล้วก็สิทธิพิเศษตรงที่ว่าคุณชมรายการบ้านโหราศาสตร์ใครร่วมบุญกองใหญ่ท่านอาจารย์ก็จะมีเหรียญพระเจ้าอโศกมหาราชนะคะเป็นโลหะนะคะเป็น3กษัตริย์แบบนี้ให้1เหรียญสำหรับท่านใดที่ได้ร่วมบุญกองใหญ่ค่ะอันนี้ให้สิทธิพิเศษสำหรับรายการบ้านโหราศาสตร์เท่านั้นนะคะอันนี้จะได้เพิ่มพิเศษนะคะ1เหรียญที่จะมอบให้ปกติ1เหรียญเนี่ยบูชาก็เป็นหลักหมื่นเลยแต่อาจารย์ให้สิทธิพิเศษสำหรับรายการบ้านโหราศาสตร์เท่านั้นนะคะแล้วก็คุณผู้ชมก็ยังได้เหรียญพระเจ้าโศกมหาราชเนื้อว่านด้วยก็ยังได้แผ่นทองอีก2แผ่นด้วยแล้วก็ได้ข้าวสารที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกอีก5กิโลกรัมด้วยนะคะนำกลับไปบ้านได้นะคะอันนี้ค่าใช้จ่ายในการร่วมบุญ599บาทแล้วก็สามารถร่วมเดินทางไปพร้อมกับเราได้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นช่องทางในการติดตามแล้วก็ติดต่อให้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับท่านใดที่จะร่วมบุญกิจกรรมบุญท่านอาจารย์ประกายแต่ละกิจกรรมบุญด้วยนะคะ0994153926ค่ะด้านล่างเป็นเลขที่บัญชีของอาจารย์ประกายค่ะธนาคารกสิกรไทย6132007878นะคะพิธีงานเรานะคะจะเป็นอยู่ที่วันที่5พฤศจิกายน2566ที่วัดพระนอนจักษีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะโอเคค่ะก็หมดเวลาของรายการในวันนี้แล้วค่ะอาจารย์ทางรายการของเราต้องกราบขอบคุณท่านอาจารย์ประกายณสงขลาเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามในวันนี้นะคะท่านอาจารย์ประกายณสงขลาดิฉันหนูนาบงกตศรีมังคละและทีมงานลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ